รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องความรักซึ่งจริงๆต้องบอกว่ากัปตันเกือบจะไม่เคยคุยเรื่องความรักเจอไหมยังเคยสัมภาษณ์เรื่องความรักไหมแทบจะไม่เคยเลยครับได้ข่าวว่ามีความรักตั้งแต่อายุน้อยๆเด็กๆเลยอะคะโอ้ยน่าจะเป็นประมาณป.1 อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยก็คือสมัยตอนที่เป็นแบบ UHT อะค่ะสาวกรี๊ดมากมายเลยตรงนั้นมีแบบอะไรนี้บ้างไหมเยอะถึงขั้นว่าขนาดไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยดึกๆเนี่ยบางทีมีเสียงมาเคาะประตูแล้วก็มีกระดาษสอดเข้ามาใต้ประตูว้าวเป็นเบอร์โทรศัพท์บางคนให้รูปมาเลยนะครับค่ะก่อนน่าจะมาถึงเอกเนี่ยค่ะมีคนไหนไหมคะที่กัปตันเคยคิดถึงขั้นอยากแต่งงานด้วยเนี่ยแต่ถ้าเห็นว่าน้องเอกก็มีจะเรียกว่าหนีกลับบ้านนี่แต่งงานแล้วนะทำไมต้องนอนคนเดียวทุกวันนี้มันตอนนอนก่อนหลับเนี่ยเราต้องนอนจับมือกันนะการที่เรายอมแล้วเรารักแล้วเราเห็นเขามีความสุขนั่นแหละมันเป็นความสุขของเราปลุกมืออีกแล้วว่าเดี๋ยวจะเขาพูดถึงเอกจ้ะโอเคค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ้อยพี่โยผ่าตัวเองตลอดเลยนะเอกไม่ใช่อ้อยจ้ะเข้าใจแล้วค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Club Friday Show ครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดัง Based on Celeb Story นะครับเจอกันเหมือนเดิมทางช่อง GMM 25เท่านั้นอยู่กับอันนะครับแล้วก็แน่นอน Club Friday ต้องเจอกับพี่อ้อยพี่ช็อตด้วยวันนี้แขกรับเชิญของเราก็ต้องบอกว่าเป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อที่คงความเป็นพระเอกมายังยาวนานแต่ไม่เคยพูดเรื่องความรักน่าจะพูดคำนี้ได้เลยว่าที่ไหนมาก่อนเลยแต่ว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากเขามาเป็นแขกรับเชิญซึ่งแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องความรักของผู้ชายคนนี้นั่นก็คือกัปตันภูธเนศหงมานพนั่นเองครับสวัสดีครับตันสวัสดีครับครับผมต้องบอกว่าละครเพิ่งจบไปสำหรับข่าวไฟเดย์เดอะซีรีส์รักแท้หรือแค่เอาชนะคุณพีคุณพีในเรื่องเลวได้ใจมากขอบคุณครับในเรื่องนะฮะผมพูดถึงในเรื่องขอโทษนะฮะทุกคนพูดแบบนี้หมดครับเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กครับฟีดแบ็กดีมากครับอยู่ในวงการบันเทิงมาเนี่ยเล่นละครมาไม่เคยมีใครเจอหน้าแล้วแบบโหเลวแล้วเกินภูมิใจมั้ยภูมิใจครับภูมิใจที่เล่นได้อินบทบาทขนาดนั้นใช่แล้วเขาแบบว่าคือเขาอินจริงแล้วเขาก็แล้วเป็นผมว่าเป็นอีกบทบาทนึงที่ผมก็ไม่เคยเล่นแบบนี้คือไม่ได้เล่นเป็นคนเลวนะแต่ว่ามันเลวคือมันด้วยอะไรต่างๆที่มันเป็นเหตุผลของมนุษย์แต่จริงๆมันมีเหตุผลมีเหตุผลมันเป็นเหตุผลของเขาแล้วเพิ่งอวสานจบไป8ตอนด้วยกันครับ Friday The Series เป็นตอนแรกเลยนะครับของเรานะฮะครับก็ในเรื่องเนี้ยอุ๊ยถูกแย่งชิงมากมายแต่ชีวิตจริงแย่งไม่ได้แล้วนะจ๊ะ เพราะเขามีเจ้าของเรียบร้อยใส่กุญแจคลิกไว้เรียบร้อยแล้วใส่กุญแจเลยเหรอครับใช่แล้วอ้าวไม่ให้ใส่เหรอเดี๋ยวมีปัญหานะพูดแบบนี้นะอ่ะเรามาคุยกันเรื่องของกัปตันในวันนี้แน่นอนนะฮะกับ Club Friday Show ของเราแต่ว่าพาไปคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตแล้วก็เจอกับพี่อ้อยพี่ช็อตก่อนดีกว่าครับผมเชิญครับครับเชิญครับสวัสดีครับพี่ช็อตครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญนะ Sit down please ขออนุญาตฝากตัวด้วยนะครับเหมือนกับว่านำเสนออัลบั้มชุดใหม่อะไรอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวก่อนต้องจับนวดต้องจับเขย่าอย่าเกร็งนิดนึงแม่สวัสดีคุณผู้ชมพร้อมกันอีกทีนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมคิดว่าคงจะต้องเกร็งอันนี้มาจากว่าไม่ค่อยได้ไปแบบเห็นเขาไปสัมภาษณ์กันเท่าไหร่แล้วอีกอย่างเนี่ยผมก็ทำงานกับพี่ช็อตมาก็ประมาณนึงนานมากมันไม่ประมาณนึงเหรอเธอเป็นประมาณแต่เล็กแล้วพี่ช็อตเหมือนก็เป็นหัวหน้านะเป็นเจ้านายแล้วเราเป็นคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในคือพี่ช็อตแบบดูนี่ต้องมาคุยมาอะไรเงี้ยครับก็เลยอาจจะนิดนึงคุยได้สบายสบายนี่ครับผมกลัวผมจะสบายเกินไปเลยครับไม่เลยครับสบายเลยพี่โกรธน้องกัปตันจะเกรงเพราะว่าน้องอั๋นเนี่ยก็แบบเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันครับเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องความรักซึ่งจริงๆต้องบอกว่ากัปตันเกือบจะไม่เคยคุยเรื่องความรักเจอไหมยังเคยสัมภาษณ์เรื่องความรักไหมไม่เคย
แทบจะไม่เคยเลยครับเพราะว่านอกจากเป็นแบบมีไม้มาจ่อปากเป็นแบบนักข่าวใช่ครับตามปกติมันจะเป็นสเต็ปยิ่งช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดเลยครับเวลามีนักข่าวมาจ่อบางทีต้องทำหน้าดูใส่เขาก่อนว่าแบบเหมือนกับมีต้องมีกำแพงก่อนใช่เขาก็เลยจะไม่ค่อยกล้าถามเยอะเราก็เลยแบบจริงๆแล้วแบบมีแบบถือเคล็ดถืออะไรไหมคะหรือยังไงทำไมถึงไม่ค่อยชอบพูดเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องความรักให้ใครฟังคือผมรู้สึกว่าเรื่องความรักเนี่ยครับมันค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วมันมีหลายมุมมองเยอะค่ะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าการพูดไปแล้วเนี่ยมันส่วนมากแล้วมันก็ค่อนข้างจะไปกระทบถึงบุคคลอื่นๆบางทีเรื่องมันอาจจะแบบเขาอาจจะไม่มีโอกาสมาพูดหรือมาแก้ตัวหรือมาอาจจะเป็นมุมมองของเราคนเดียวอย่างเงี้ยครับซึ่งบางครั้งผมรู้สึกว่าความรักเนี่ยบางทีมันไม่มีใครผิดใครถูกแต่มันเป็นมุมมองที่ใครตรงนั้นใครเป็นคนมองมากกว่าใครเป็นคนมองอยู่ใครเป็นคนอยู่ในอารมณ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าบางทีเราไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กๆตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะย้อนไปถึงเรื่องของความรักล่าสุดนี่ก็มารับบทผู้ชายมากรักมากที่จะจบไปสดๆร้อนๆใช่เลยรับบทเป็นพีตอนที่เราเห็นบทว่าเราต้องมารับบทเป็นบทนี้เนี่ยเจ้าชู้ขั้นรุนแรงจะเรียกว่าเจ้าชู้ไหมหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าไม่คิดอะไรเลยดีกว่าเป็นคนที่แบบทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวผมว่าพีเนี่ยเป็นคนที่ต้องการทำเพื่อความต้องการของตัวเขาเองแล้วจริงๆผมว่าเขาก็รักทุกคนนะครับที่เขาอยากได้ทุกคนเอาไว้อยากให้ทุกคนเอาไว้เขาก็รู้สึกว่าทำไมอ่ะเขาก็ดีนี่คนนี้เขาก็ดีด้วยคนนี้เขาก็ดีด้วยในแบบหนึ่งภรรยาเขาก็อยู่เขาก็ดีดูแลอย่างดีแบบทุกคนต้องเข้าใจสิคือเขาไม่คิดว่าเขาผิดเขาดูแลทุกคนดีหมดเลยไม่คิดว่าเขาผิดอยากได้อะไรก็ให้ครับเรากำลังพูดถึง Club Friday The Series ค่ะตอนแรกก็คือที่เพิ่งจบไปความรักแท้หรือแค่เอาชนะใช่รักแท้ใช่ค่ะนะคะซึ่งปกติแล้วในตัวบทของกัปตันเองกับพีเนี่ยห่างกันหรือว่าอู้ว่าใช่มากเลยบทนี้ถึงขั้นหมดแล้วมันต้องห่างกันมากครับวันนี้คือตอบว่าเมื่อกี้อาจจะมีบ้านกลับบ้านไม่ได้ไม่ได้มันห่างมันไม่อาจจะพูดถึงเมื่อก่อนไม่ได้ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วไงเมื่อก่อนก็ห่างกันครับพี่อาจารย์ครับคือถามว่าโอเคผู้ชายพอเราอ่านบทปุ๊บเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจตัวพีนะครับเข้าใจเลยแต่ผมว่าเข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วมันควรทำไหมหรือทำได้ไหมมันเหมาะสมที่จะทำไหมมันต้องแยกกันคือเราอาจจะคิดได้ครับเด็กๆเราอาจจะคิดได้แบบตอนสมัยมีแฟนอย่างเงี้ยก็อาจจะชอบมองผู้หญิงคนอื่นคนนี้สวยคนนี้น่ารักคนนั้นนี่แต่เราก็แค่คิดเราแค่มองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราถ้าจะให้เราไปทำหรือให้เราไปสร้างภาระกับตัวเองหรือว่าไปหลอกคนนู้นคนนี้เพิ่มขึ้นอีกก็คงจะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำตอบของผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วจริงๆนะคะถามพี่ชอดบทของพีเนี่ยคือถ้าอยากจะเห็นเราเอามาจากเรื่องจริงคือแน่นอนเลยผู้ชายเจ้าโชว์ไม่รู้จักพอทำไมถึงมองว่าต้องเป็นกัปตันมารับบทเนี้ยคะคือเขาเป็นคนนิ่งดีอะค่ะคือพี่รู้สึกว่าคือขับไฟเดอะซีรีส์เราเนี่ยเรามีพื้นฐานมาจากเรื่องจริงแล้วทุกครั้งที่เราทำงานกันเนี่ยเราจะไม่ได้สร้างให้มันเป็นละครงั้นถ้าเกิดเราไปหาผู้ชายที่หน้าตาเป็นแบบเสือผู้หญิงมาตั้งแต่ทำหน้าเป็นเสือมาตั้งแต่ปากซอยอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นตัวละครแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงผู้ชายจริงๆแล้วที่น่ากลัวแบบนี้ล่ะค่ะน่ากลัวพี่อ๋อนิ่งๆเนี่ยแหละค่ะแบบนี้คือเขาสังเกตในเรื่องนี้เขาพูดจาค่าขาทุกคำเลยนะใช่สุภาพสุภาพนะคะอีกวันอย่างนี้คือเขาเป็นผู้ชายประเภทที่ผู้หญิงเนี่ยต้องยอมอะค่ะคือให้เป็นเบอร์เท่าไหร่ก็ยอมเพราะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักเหลือเกินอยากได้แบรนด์เนมก็ซื้อให้วันเกิดอะไรทุกอย่างละเอียดอ่อนมีดอกไม้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะตัวจริงทั้งที่เขาก็แต่งงานแล้ว ในเรื่องใช่ครับแล้วก็เหมือนกับเพิ่งแต่งงานด้วยซ้ำใช่เพิ่งแต่งซึ่งก็เหมือนกับชีวิตจริงที่เพิ่งแต่งงานจริงๆถ้าสมมติว่าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้แต่เราไม่ได้เป็นพีเราเอากัปตันไปไว้ในเหตุการณ์ของคลับไฟเดย์เรื่องนี้จะตัดสินใจยังไงเราจะทำยังไงคือผมว่าถ้าเกิดเป็นผมนะถ้ายังมีกิ๊กอยู่อย่างเงี้ยก็คงไม่แต่งงานแต่การแต่งงานแล้วคือการหยุดนะครับคือการหยุดแล้วเป็นการให้เกียรติอีกหนึ่งชีวิตไม่ใช่แค่ชีวิตเขาอย่างเดียวชีวิตครอบครัวเขาอีกคนที่อยู่แวดล้อมอีกเพื่อนฝูงครอบครัวของเขาฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการแต่งงานคือการที่เราต้องหยุดตัวเองก่อนแล้วรู้ว่าเราต้องการอะไรเพื่อจะอยู่กับคนคนนึงให้ได้ดีที่สุดอะครับแต่ทุกคนก็รักเราหมดเนาะถ้าเกิดเราตัดสินใจเลือกใครอะอีกคนเขาต้องเสียใจเนาะค่ะใช่ครับแหมพี่ชอดนี่พี่ชอดนี่ลานมาออกครบที่เหลือพี่ชอดต้องย้อนกลับไปความรักของกัปตันดีกว่านะคะได้ข่าวว่าโอ้โหความรักนี่แบบ
มีความรักตั้งแต่อายุน้อยๆเด็กๆเลยอะคะโหน่าจะเป็นประมาณป.1 อะไรอย่างเงี้ยโอ้ย ป.1 เลยป.1 จําได้ก็ประหลาดจําได้จําได้ครับจําได้ครับพี่ครับจําได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเจอผู้หญิงคนนี้ตอนเด็กๆเนี่ยเค้าแบบเค้าเป็นคนแก้มแดงๆขาวๆนะครับเป็นแบบคุณหนูคุณหนูหน่อยคือผมเรียนสาธิตเกษตรครับเป็นโรงเรียนสหัสค่ะก็จะเจอคือก็เจอเด็กคนนู้นคนนี้แต่พอเจอเค้าเนี่ยปึ๊บนั่นแบบเฮ้ยทำไมแบบเหมือนแบบเขาเรียกเหมือนแบบเจ้าหญิงได้น้อยนะครับเหมือนดูแบบสะอาดสะอ้านขาวแก้มแดงปากแดงดูอะไรแล้วก็แอบมองเข้ามาตั้งแต่เด็กๆอยู่คนละห้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่คนละห้องกันก็เด็กๆครับไม่เจอเขาก็เขินอะไรเงี้ยจะเห็นจะเป็นแบบนั้นรู้สึกว่าเออมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนอาจจะเป็นแบบชอบมากชอบสไตล์นี้อะไรเงี้ยแล้วมีอยู่ครั้งนึงผมจำได้เป็นเหมือนเป็นกีฬาสีเราก็เป็นนักวิ่งแข่งแล้วทีนี้ด้วยความที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยพอถึงเส้นชัยก็พุ่งตัวตอนเด็กๆก็พุ่งตัวแล้วก็ล้มก็กลิ้งไปมันก็เลอะครับเป็นแผลนิดหน่อยเลอะแล้วก็ไปนั่งใส่ยาไปนั่งแบบเจ็บคือเข้าประมาณที่3อะไรด้วยครับก็ไม่ได้ชนะอะไรสักพักกำลังนั่งแบบเจ็บๆปัดๆอยู่สักพักก็มีมือนึงมาจับตรงนี้แล้วก็แบบปัดให้แล้วก็แบบเจ็บมั้ยอ่ะแล้วพอหันไปแบบโอ้โหมือเจ้าหญิงเป็นเค้าอ่ะเป็นเขาอะไรเงี้ยแบบโหแบบผมวิ่งตู้หายไปเลยคือแบบมันเขินมากแล้วไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะพูดยังไงอะไรเงี้ยเราก็แบบโหประทับใจมากอะไรเงี้ยมันก็ได้แค่นั้นเด็กๆแล้วป่านนี้เขาไปอยู่ไหนแล้วเนาะคือตอนนี้เขามีลูกไปแล้วครับเขายังได้เจอแปลว่ายังรู้จักยังจำได้คือเป็นเพื่อนตั้งแต่ป.หนึ่งนะครับแล้วจริงๆเขาตัวเขาเองก็บ้านเขาก็เป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลเลยเป็นความทรงจำนึงอะไรเงี้ยตอนเด็กครับนะพอโตขึ้นมาแล้วด้วยความเป็นนักกีฬาตอนนั้นต้องบอกว่าแบบเป็นนักกีฬาที่ไงก็ตามก็ต้องตัวท็อปโรงเรียนอยู่แล้วอะเนื้อหอมไหมคะช่วงนั้นผมว่าจะเนื้อเหม็นมากกว่าเพราะว่าเด็กๆมันจะเด็กผู้ชายมันจะเล่นสนกีฬาสกปรกใช่ครับผมว่าจริงๆยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงจะไม่ค่อยแล้วเป็นโรงเรียนสหเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมองแบบผู้ชายจะเคลอะสกปรกหน่อยเราจะเล่นเตะบอลเล่นกีฬามันก็จะผมว่าจะออกจะตัวสกปรกเหม็นๆด้วยซ้ำคือตอนสมัยเรียนตอนเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าจะเป็นเพื่อนกันแต่ยุคนั้นถือว่าเราแบบป๊อปปูล่าไหมในโรงเรียนมันจะมีแบบโหคนนี้แบบดังอ่ะดังฝ่ายชายฝ่ายหญิงไม่ค่อยครับจะมีเพื่อนๆเนี่ยจะป๊อปกว่าจะมีเพื่อนพวกผมจะตัวเล็กๆแล้วเด็กๆจะดำเพราะว่าจะเล่นกีฬาเป็นนักรักบี้โรงเรียนครับแล้วก็ชอบว่ายน้ำคือที่เล่นรักบี้เนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าจะวิ่งเร็วมากแต่เมื่อก่อนเนี่ยตัวเล็กแต่รักบี้เนี่ยเราจะเล่นเป็นปีกเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอได้ลูกมาก็วิ่งเข้าไปวางใครอย่างเดียวมันจะนั้นเนี่ยเราจะค่อนข้างไวเหมือนคล้ายๆจะเป็นคนเงียบๆเลยนิดหน่อยไหมคะก็ถึงกับเงียบไหมไม่ถึงกับเงียบมากครับแต่ว่าก็จะมีโรคส่วนตัวเองสูงก็จะมีโรคคือถ้าใครไม่ใช่พวกเราหรือใครที่เราคุยไม่รู้เรื่องเราก็จะไม่ค่อยคุยเล่นกับเขาเพื่อนเพื่อนเยอะครับเพื่อนเยอะแต่ก็จะวันก็จะอยู่กับกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยใช่จะไม่ค่อยสนใจผู้หญิงเท่าไหร่คือก็จะแกล้งมากกว่าจะชอบแกล้งเพื่อนจะชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าในช่วงชีวิตมัธยมปลายอะไรของเราเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องแฟนเลยไม่มีครับแต่มีไปแอบชอบเขาอย่างเงี้ยมีไปแอบชอบหรือบางทีไปตอนไปเรียนไปสอบเทียบอย่างเงี้ยไปชอบแบบเห็นเด็กโรงเรียนอื่นอย่างเงี้ยมันก็แปลกดีมันแปลกตาใหม่ๆดีอะไรเงี้ยแปลกกลิ่นใช่ถูกต้องคู่ไม่ได้คู่จังเลยอ่ะเพราะมันเดิมๆคู่ก็เข้าใจกันกลิ่นเดิมมันก็ไม่เห็นมันตั้งแต่เด็กๆแล้วครับก็อาจจะไปเห็นอะไรใหม่ๆก็จะเป็นแค่นั้นเองก็จะชอบก็จะมองแต่ว่าเด็กๆสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคือมันก็ได้แค่นั้นน่ะลูกผมนี่ชอบใครสมัยก่อนยังแอบเขียนจดหมายแล้วแอบปาดีดไปที่โต๊ะอย่างเงี้ยแต่ก็คลาสสิกนะดีดไปที่โต๊ะจริงๆคือไม่ได้แอบเขียนแบบแหมวันนี้แบบว่าถักเปียน่ารักนะแต่ก็ไม่ได้ลงชื่อนะครับแล้วก็แอบดีดไปที่โต๊ะแต่ก็ไม่ให้รู้ว่าเป็นใครไม่รู้เป็นใครก็เปิดอ่านแล้วก็แบบแล้วเราก็แอบมองกิริยาเขาแค่นี้แฮปปี้แล้วออกแนวแย่มากกว่าเนอะเข้าสู่วงการวัยค่ะตอนอายุประมาณ16จริงๆ16ครับค่ะตอนนั้นก็มาทำอะไรตอนแรกเลยค่ะโหตอนแรกตอนเข้าวงการนี่คือเล่นหนังเลยครับเรื่องกระโปรงบานขาสั้นเรื่องแรกเลยตอนนั้นค่ะตรงนั้นเด็กมากมันจับพัดจับผูกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็ยังไม่รู้แล้ววงการบันเทิงคืออะไรก็เล่นไปแล้วคิดว่าคงจะเล่นเรื่องของเรื่องแล้วเดี๋ยวคงจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ทุกอย่างมันก็พาไปมันคงจะเป็นโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยพอเล่นหนังไปสัก2เรื่องกับ5 Star ตอนนั้นพี่บอยธวัลเกียรติก็จะเปิดละคร
ยามาลงพัดหวนแล้วต้องการแก๊งเด็ก4คนที่เป็นเด็กใหม่ๆมาเล่นเป็นกลุ่มเพื่อนน้องพี่หมิวซึ่งเต็มครับเต็มที่สิเต็มอยู่ที่ใช่เต็มเนี่ยเล่นเป็นน้องชายพี่หมิวแล้วก็จะมีเพื่อนอีก3คนก็จะมีผมมีอ้อกิรติครับแล้วก็จะมีคนอีกคนนึงชื่อบอยครับก็จะเป็นเด็กใหม่ๆเลยแล้วก็เลยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เข้ามา Exact Grammy แล้วค่อยมาทำเทปแล้วค่อยมาทำเพลงใช่ครับแล้วก็กลายมาเป็นกัปตัน UHT ใช่ครับค่ะซึ่งตอนนั้นก็ทำงานกับเรียนอย่างเดียวอีกละก็ทำงานกับเรียนอย่างเดียวคือมันก็จะเป็นช่วงครับอย่างตอนนั้นเนี่ยชีวิตเป็นรุ่นก็จะหายไปที่มหาลัยที่โรงเรียนอะไรเราก็จะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนก็ทำงานเรียนหนังสือตอนนั้นก็ถ้าเจอคนในที่ทำงานมากกว่าที่จะเริ่มมีข่าวเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยที่คนเริ่มทราบกันอย่างเงี้ยครับส่วนมากก็จะเป็นคนในวงการอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกันตอนนั้นนะคะมีคนมาสัมภาษณ์ในรายการเราครั้งนึงนะคะซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามน่ากลัวจริงพี่ชอตกันทุกทีน่ากลัวจริงๆเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็ได้มาเล่าเอาไว้ว่าตรงข้ามเลยครับว่าอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งมองเนาะมานั่งเฝ้าตอนนั้นเขาก็เพิ่งเข้ามาร้องเพลงใหม่ๆเขาก็รู้สึกปลื้มใจมากว่าเฮ้ยเขามีกัปตัน UHT เป็นรักแรกของเขาค่ะเราควรจะถามเขาไหมคะว่าอีกฝั่งนึงรู้สึกยังไงเขาไม่น่าจะถามดีกว่าไหมคะเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายมาขนาดนี้แล้วหันไปถามตรงๆเลยค่ะพี่ช็อตค่ะก็ได้ค่ะต้องปรึกษาพี่อ้อยก่อนแต่ได้ดูไหมเขาพูดถึงเอาไว้อย่างสวยงามเดี๋ยวแอบหน้าแดงอ่ะแดงมากด้วยอ่ะเป็นความรักกับคนในวงการครับค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นก็มันเหมือนแบบก็ชีวิตมันก็ช่วงวัยรุ่นนะครับช่วงวัยรุ่นแล้วก็มันก็เป็นช่วงชีวิตที่ผมว่ามันก็มีพลังทุกอย่างเรื่องของการทำงานเรื่องของแพชชั่นต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นผมว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากๆในช่วงหนึ่งของชีวิตครับแต่จริงๆคือต้องบอกว่ากัปตันเองเขามีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของความรักแบบที่มันช่วยไม่ได้อ่ะคือเราเป็นสปอตไลท์มันอยู่ที่เราดังแล้วคนที่เราคบแต่ละคนก็เป็นที่รู้จักในวงการเป็นนางเอกเป็นนักร้องเรียงๆกันไปค่อนข้างจะหลากหลายเป็นเพราะว่าเราอยู่ในวงการเป็นหลักใช่เกือบจะไม่มีแฟนเป็นคนนอกวงการเลยแทบจะไม่มีเลยครับคือเคยลองคุยเคยมีนะครับคุยกันพยายามเปิดใจเปิดอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าด้วยวิถีและด้วยชีวิตของเราที่เราต้องอยู่กับการทำงานตรงนี้จริงๆเนี่ยวันนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันก็จะคุยกันแล้วมันก็จะเดินกันไปคนละทางอะไรเงี้ยเดินคิดคนละแบบแล้วผมรู้สึกว่าคนเราอ่ะถ้าเราอยู่แล้วเราได้เป็นตัวของตัวเองที่สุดอ่ะนั่นคือสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราต้องพยายามที่จะต้องทำอะไรต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะๆเพื่ออะไรสักอย่างนึงเพื่อคนคนนึงมากๆแล้วเราสุดท้ายเราเองไม่มีความสุขอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปด้วยกันไม่ถึงจุดหมายอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นมีความรัก ในระยะเวลาในการคบหากันก็เป็นรักที่ค่อนข้างมีความระยะยาวกันเนาะก็หลายปีครับครับก็ประมาณ4 ปีค่ะแต่มองจากคนนอกเข้าไปเนี่ยคือถ้าตอนนั้นกัปตันจะบอกว่ากัปตันเป็นคนที่เจ้าชู้เนี่ยพี่ว่ากัปตันก็มีวัตถุดิบมากพอที่จะเจ้าชู้อะคือฮอตก็ฮอตออกขนาดนั้นและคาดว่าน่าจะเจอคนเยอะแยะมากมายและสวยๆทั้งนั้นเออแล้วเป็นคนเจ้าชู้ไม่รู้ได้ไงว่าเขาไม่เจ้าชู้อ้าวเอ๊ะยังไงนะคะถามกัปตันซิคือถามว่าผู้ชายเจ้าชู้ยังไงคือถ้าเกิดบอกว่าชอบมองผู้หญิงชอบแน่นอนคือผู้ชายถ้าไม่ชอบมองผู้หญิงก็คงจะเป็นเรื่องแล้วรอบตัวก็มีแต่ผู้หญิงสวยๆใช่ครับคือผมว่าผู้หญิงเป็นสิ่งที่คือเขาเรียกว่าถ้าจะบอกว่าพระเจ้าส่งมาให้มีความสวยงามให้โลกใบนี้มันมือด้วยมันก็ถูกคือแต่ว่าผมมันจะมีอะไรอยู่อย่างนึงที่มันติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆว่าถ้าเราไม่อยากได้อะไรเราไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วผมรู้สึกว่าถ้าวันนึงเราจะคบกับใครอย่างเงี้ยครับเรามีแฟนเราไม่อยากให้เขาเจ้าชู้เราไม่อยากให้เขามีคนอื่นไม่อยากให้เขาโกหกเราหลอกเราก็ไม่ควรทำสิฉะนั้นเวลามันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องหักห้ามใจแต่ถามว่าช่วงวัยรุ่นมันมีไหมมันมีครับทุกคนมันมีที่แบบโอ้ยคนนี้ก็น่ารักคนนั้นก็ดีคนนั้นก็ดีกว่าแต่วันนึงอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะไงก็ตามไม่ว่าเราจะเจอคนที่ใช่แล้วหรือแต่งงานอะไรก็ตามวันนึงชีวิตเรามันจะมีคนที่ดีกว่าเสมอถ้าเรายังไม่หยุดถ้าเรายังไม่หยุดคิด
มันจะมีคนที่ดีกว่าคนของเราเสมอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามต่อให้คุณจะอยู่กันมากี่ปีแล้วก็ตามก็ใหม่กว่าถูกครับมันก็ใหม่กว่าก็ดีกว่าแล้วแหละดีกว่าใหม่กว่าตึงกว่าอะไรกว่าความคิดคือทุกอย่างอ่ะผมว่ามันจะมีคนที่ดีกว่าเสมอถ้าเรายังไม่หยุดนะครับแต่ถ้าเราหยุดแล้วเนี่ยมันก็จะจบแค่ตรงนี้แล้วเราก็ดูแลตรงนี้ของเราให้ดีแค่นั้นเองคือเขามีวิธีคิดที่แบบดีถูกต้องอย่างพี่อ้อยบอกน่ารักหล่อมากพี่เอกมากจริงแต่ถามจริงมันผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วเราไม่ต้องพูดถึงด้วยซ้ำว่าเกิดขึ้นในระหว่างคนไหนอะไรเงี้ยเคยเจ้าชู้มาเคยมีแฟนพร้อมกันกันหนึ่งคนไหมไม่เคยครับถ้าอย่างนั้นไม่เคยแต่ว่าถามว่าเคยแบบเคยคุยไหมอย่างเงี้ยเคยแต่ถามว่าเป็นแฟนไหมไม่เป็นแต่ว่ามันอาจจะมีระหว่างที่ยังระหว่างเริ่มคุยอาจจะคุยหลายคนใช่แต่เลือกแล้วก็คือเลือกใช่ครับอย่างที่พี่ชอดพูดมันอาจจะเคยพูดว่าแบบเคยมีว่าแบบคุยลองคุยหลายคนลองคุยดูแต่ผมเหมือนโดนคำสาปอันนี้ผมไม่เคยบอกใครที่ไหนเลยนะผมเหมือนโดนข้างบนสาปมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มคิดไม่ดีเริ่มคิดเจ้าชู้ผมมักจะถูกจับได้เสมอผมมักจะถูกลงโทษโดยที่พยายามที่จะเป็นคนเลวหรือพยายามที่จะเป็นคนไม่ดีมันเป็นไม่ได้จริงครับแล้วผมเนี่ยสุดท้ายแล้วผมไม่ชอบโกหกผมเป็นคนโกหกไม่ได้ได้ทุกทีใช่ผมโกหกไม่ได้ที่บอกเมื่อกี้ทุกอย่างมันจะไปหมดหน้าเนิ่นหรือว่าคำพูดเลยผมจะกลายเป็นคนที่คือไม่ได้เลยผมโกหกไม่ได้ค่ะสิ่งที่สบายใจที่สุดคือต้องไม่โกหกอะไรอย่างเงี้ยเป็นบุญของผู้หญิงจริงเลยอ่ะต่อให้ได้คำสาปผมเลยรู้สึกว่าเราทำไม่ได้เราพยายามเคยเป็นวันหนึ่งของผู้ชายครับมันเคยเป็นแบบเฮ้ยอยากเป็นเสือบ้างอ่ะอยากเป็นแบบเฮ้ยอยากเป็นแบบเฮ้ยเป็นเสืออะไรอย่างเงี้ยครับอยากมันมีครับมันมีแล้วด้วยวัยด้วยความพร้อมความในรอบๆด้านมันมีที่แบบโอ้โหอยากแบบอยากเก๋าอ่ะอยากเป็นแบบเทบอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีครับแต่สุดท้ายแล้วทำไม่เคยได้เลยหน้าโป้ซะก่อนไงคือแบบว่าเราจะโชว์ทุกอย่างว่าเฮ้ยพิรุธล่วงใหญ่เลยนะก็คือสมัยตอนที่เป็นแบบ UHT อะค่ะเป็นแบบวงดนตรีวัยรุ่นที่แบบสาวกรี๊ดมากมายเลยแฟนเพลงแฟนคลับผู้หญิงเยอะแยะเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นมีแบบอะไรนี้บ้างไหมถามว่าโอกาสมันเยอะไหมมันเยอะมากครับนานยุคนั้นเนี่ยเยอะมากเยอะถึงขั้นว่าขนาดไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยดึกๆเนี่ยบางทีมีเสียงมาเคาะประตูแล้วก็มีกระดาษสอดเข้ามาใต้ประตูว้าวเป็นเบอร์โทรศัพท์บางคนให้รูปมาเลยนะครับแล้วอย่างน้องเอกเนี่ยนะคะเรามาเจอความรักที่เป็นความรักสุดท้ายของเราในชีวิตนี้ได้ยังไงคือรู้จักแหละคนนี้แบบน้องเอกสตรอเบอรี่ชีสเค้กแต่ก็ไม่เคยคิดเพราะว่าเราจะห่างคือมันเป็นเหมือนเป็นคนเจเนเรชันแล้วห่างกัน10รอบนึงครับ12ปีเยี่ยมเลยเนาะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่อ่ะไม่เยอะเยอะถึงขั้นว่าขนาดไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยดึกๆเนี่ยบางทีมีเสียงมาเคาะประตูแล้วก็มีกระดาษสอดเข้ามาใต้ประตูว้าวเป็นเบอร์โทรศัพท์บางคนให้รูปมาเลยนะครับค่ะคือมันเยอะเยอะมากตอนช่วงนั้นทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมันมีโอกาสเยอะหรือมันไปไหนไปเที่ยวต่างๆไปเที่ยวกลางคืนที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะมีคนรู้จักนะครับคนพยายามจะเข้ามามันมีครับค่ะมันมีแบบง่ายๆเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่อยากสร้างปัญหาให้กับตัวเองถ้าเราทำไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็ต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแล้วสุดท้ายมันจะไปจบที่ไหนค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มันทับถมตัวเราเองแล้วสุดท้ายมันเป็นความทุกข์แค่นิดเดียวเองแต่ผมว่าความทุกข์ที่มันตามมามันมากมายเราคิดได้แบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอใช่ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่อยากให้ใครมาทำอะไรกับเราก็อย่าทำสิ่งนั้นเลยดีกว่าผมเชื่อเรื่องเวรกรรมนะผมเชื่อเรื่องบาปบุญอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆผมก็เลยไม่ทำดีกว่ามันต้องหักห้ามใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพอฟังเรื่องวิธีคิดแบบนี้ค่ะเราจะรู้สึกอันนึงว่าเราเวลาที่เรามีความรักจริงๆเป็นแฟนจริงๆเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้ต้องเลิกลากันต้องไม่ได้เริ่มจากการที่เราเจ้าชู้แน่นอนก็เป็นคนที่คิดแบบนี้แล้วแต่ละครั้งมันมีเหตุอะไรคะที่ทำให้มันต้องในสุดแล้วก็แบบก็จบกันไปอะไรผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับพี่ก่อนคือผมรู้สึกว่าคนเรามันเหมือนการเดินทางครับผมเป็นคนชอบรถผมก็จะเปรียบเทียบเหมือนรถคันหนึ่งถ้าเรามีแฟนเรามีคนที่เราคบเหมือนกับเรานั่งรถไปด้วยกันเราเดินทางไปด้วยกันถ้าจุดหมายปลายทางของเราที่เราอยากไปยังเป็นที่เดียวกันอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากไปเชียงใหม่ส
ถ้าคนข้างๆเรายังอยากไปเชียงใหม่ด้วยกันโอเคระหว่างทางมันต้องมีอุปสรรคมันอาจจะต้องมีการแวะน้ำมันหมดยางแตกเติมน้ำมันมีทะเลาะเบาะแว้งมันมีหมดครับระหว่างทางแต่ถ้าเรายังบอกว่าเรายังอยากไปเชียงใหม่ด้วยกันเนี่ยมันก็คือโอเคแต่บางทีระหว่างทางเนี่ยตอนเปิดประตูรถมาเนี่ยคนข้างๆเรายังอยากไปเชียงใหม่นะแต่บางทีพอขับไปสักเรื่อยๆบางทีพอมันไปถึงสักกำแพงเพชรสักลำปางบางทีเขาอาจจะแบบเอ๊ะหรือว่าจริงๆเขาอยากไปภูเก็ตว่าจริงๆเขาอยากจะไปกาญจนบุรีหรืออะไรคือมันสามารถบางทีมันเป็นความคิดอย่างนั้นนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายพอมันรู้สึกว่าเมื่อจุดหมายปลายทางเรามันไม่ใช่อันเดียวกันเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่ผิดนะครับบางทีเราก็ไม่ผิดเราก็อาจจะจบกันด้วยดีแล้วก็ต่างคนต่างเดินทางไปในสิ่งที่ตัวเองต้องการดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้บางทีมันอาจจะต้องแยกจากกันซึ่งจบแล้วยังจบกันด้วยดีเนี่ยก็เห็นก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าใช่ครับซึ่งทำงานด้วยกันได้บางคนไม่ได้หรือบางคนบอกตัวเองด้วยซ้ำว่าจะไม่ยอมเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าบางคนเขามีหลักสูตรนี้เลยเพื่อนคือเพื่อนแฟนคือแฟนใช่ครับแต่อย่างของตันเนี่ยยิ่งอยู่ในวงการบันเทิงด้วยกันแปลว่าในอีกมุมนึงคือเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยซ้ำใช่ก็ยังบางทีเราร่วมงานกับเขาบางทีเขาต้องไปร่วมงานกับคนอื่นๆอีกอะไรเงี้ยคือผมว่ามันอาจจะจุดหนึ่งครับคือจุดที่ผมรู้สึกว่าเพราะความที่เราไม่ชอบโกหกเราไม่ชอบทำร้ายกันมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าบางทีการที่เราไม่สามารถเดินร่วมทางกันต่อไปได้มันมีเรื่องปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นครับแต่ว่าสุดท้ายเราไม่ทำร้ายกันแล้วผมรู้สึกว่ามีอะไรเราบอกเราพูดความจริงกันวันนี้เรารู้สึกอะไรขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราแบบนี้เราใช่ไม่ใช่เราชอบไม่ชอบเรารักไม่รักเราคุยกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราทำไมเราถึงไปต่อกันไม่ได้เพราะอะไรเราพูดกันตรงๆแล้วเราทำความเข้าใจกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมแต่เราแค่ไม่สามารถร่วมทางไปถึงจุดหมายที่เราเคยคิดเหมือนกันได้แค่นั้นเองก่อนหน้าจะมาถึงน้องเอกเนี่ยค่ะมีคนไหนไหมคะที่กัปตันเคยคิดถึงขั้นอยากแต่งงานด้วยอย่างเงี้ยได้มั้ยจริงๆแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางผมเนี่ยคือเราการที่จะคบใครจริงๆเนี่ยก็คือคิดอยู่แล้วครับว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นไปได้มันดีมันประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็อยากจะแต่งงานอยู่แล้วค่ะครับค่ะกว่าจะมีสติได้ขนาดเนี้ยลองมีมุมบางมุมมั้ยที่มันไม่มีสติหรืออย่างกัปตันอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนไหมอารมณ์ร้อนในบางเรื่องหรือมีบางเรื่องที่รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ผมรับไม่ได้แน่ๆพอดูเนื้อดูเย็นดูเป็นคนที่มีสติแทบจะตลอดเวลาใช่แต่กลับมีแบบแบบก็แบบรับไม่ได้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆนี่เป็นคนใจร้อนมากค่ะเป็นคนใจร้อนแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงผมตอนเด็กคือเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเหมือนกับทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเราชอบดำน้ำชอบตีกอล์ฟชอบเล่นรถชอบอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะครับแล้วเราไปหาเพื่อนก็อยู่กับเพื่อนนะไม่ได้โกหกแต่ว่าเราต้องมีเวลาให้เพื่อนสิคุณต้องเข้าใจ อะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องเข้าใจผมเข้าใจในความเป็นเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นผมว่าบางทีมันเป็นจุดหนึ่งที่บางทีผู้หญิงหรือว่าเขาก็ตอนแรกเขาอาจจะทนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขารักแต่วันหนึ่งพอมันมากๆมันก็อาจจะมีปัญหาได้อะไรอย่างเงี้ยรู้ตัวว่าเป็นคนเข้าใจยากคือสมัยเอกเนี่ยเขาบอกผมตลอดตอนคบเอกแรกเนี่ยเอกจะบอกตลอดว่ามีคนเตือนเอกตลอดว่าระวังพี่กัปตันนะเพราะพี่กัปตันเป็นคนที่เข้าใจยากโลกส่วนตัวสูงโลกส่วนตัวที่ว่าเนี่ยหมายถึงแฟนจะเข้ามาอยู่ในโลกส่วนตัวเราไม่ได้เลยหรือเปล่าคะคืออย่ามาถามเยอะอะไรเงี้ยเข้าใจไหนกำลังถามอะไรกันเราบอกพี่อ้ออย่ามาถามเยอะโทรศัพท์ไม่เข้าใจอะไรเนี่ยโทรศัพท์หรืออะไรแบบใครอะไรยังไงคืออย่ามาถามซึ่งก็เป็นวิสัยปกติของผู้หญิงอะเนาะมันมีเส้นของมันอยู่มันเยอะมากเมื่อก่อนผมจะค่อนข้างเยอะครับมีวันไหนไหมที่รู้สึกว่าท่าทางจะต้องอัปเกรดโปรแกรมใหม่ให้กับตันภูทะเนศเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ววะเวอร์ชั่นที่แล้วน่าจะอยู่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือเนี่ยครับมันก็เริ่มมาจากประสบการณ์ชีวิตแล้วก็การโตขึ้นแล้วการที่มันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องของเนี่ยความอาจจะทำไมเราถึงแบบไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้จริงๆหรืออะไรปัญหามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับมันก็เลยย้อนกลับมามองตัวเองเพราะเมื่อก่อนมันไม่เคยมองเข้าตัวเองมันแต่มองออกไปเมื่อสักครู่บอกว่าปัญหาใหญ่ๆหรืออะไรในชีวิตที่เรารู้สึกว่าแบบมันใหญ่มากใหญ่
ที่สุดที่ทำให้แบบทุกอย่างประดังเข้ามามันค่อยๆประดังหรือมันมีจุดมันประดังครับอย่างผมจะมีปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องครอบครัวคือเรื่องคุณพ่ออะไรเงี้ยคุณพ่อเคยทำธุรกิจและอาจจะล้มอะไรเงี้ยครับก็มีปัญหาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าเด็กๆเราก็เกิดมาในบ้านที่อาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากแต่เราก็ไม่เคยลำบากอะไรเงี้ยครับมันก็มีจุดนึงที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตทำให้เราต้องลุกขึ้นมาดูแลแม่ดูแลน้องดูแลใครที่มันต้องแข็งแรงให้ได้ซึ่งตอนนั้นเราเป็นกัปตันภูธเนศของเป็นแล้วครับเป็นแล้วใช่เป็นที่รู้จักแล้วครับซึ่งความยากมันก็จะเกิดขึ้นตรงที่เป็นคนดังนี่ตรงนั้นเนี่ยมันทุกข์มากครับพี่อ้อยมันทุกข์มากเพราะคนมันจะต้องมองเข้ามาแล้วแบบอะไรอ่ะเรายิ้มอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงให้เธอทีมันทุกข์ขนาดที่มีผมจำได้เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่บอยเรียกไปคุยบอกว่าเฮ้ยกัปตันตอนนี้พี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่ดูเทปเนี่ยพี่ดูในมอนิเตอร์เนี่ยทำไมหน้ามันหมองหน้าไม่มีความสุขเลยมันจะเล่นแบบเล่นละครให้มีความสุขเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมดูแล้วแบบไม่มีความสุขเลยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขารู้ขนาดนั้นนะครับเราก็เลยต้องก็เล่าเขาฟังอะไรเงี้ยก็จะทราบแล้วก็ต้องประคองพี่บอยก็ไม่รู้เรื่องไม่ทราบครับไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เวลาเจอกับปัญหากับการรับมือกับปัญหานั้นยังไงคะคนเดียวคือมีมุมอ่อนแอของตัวเองหรือต้องหาใครสักคนที่สามารถที่จะประคองกันไปด้วยกันอันนี้ผมคิดของผมเองนะผมรู้สึกว่าการที่เราออกไประบายให้คนอื่นๆฟังเยอะๆเนี่ยบางทีคนเหล่านั้นเองเขาก็อาจจะมีปัญหาชีวิตเขาอยู่บางทีเราเห็นแล้วเราไปข้างนอกไปร้านไปสังสรรค์ไปดื่มกันเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยบางทีบางคนก็จะพูดปัญหาพอเริ่มเมาหน่อยก็จะแบบปัญหาหนึ่งพอเริ่มดึกนิดนึงก็ปัญหาสองปัญหาสามเราก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเรามีปัญหานะครับเราออกไปหาเพื่อนเนี่ยบางทีเราก็อยากจะระบายแต่เจอเหตุการณ์แบบนี้พอเริ่มแบบกำลังจะไปแล้วหนึ่งคู่กันเริ่มไปชิงเล่าอีกคนแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ดีกว่าก็เลยไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยคือฉันเข้มแข็งก็ได้มันก็เลยเก็บแล้วก็มันก็อาจจะหาทางระบายออกแต่ว่าโชคดีที่ผมชอบอ่านหนังสือแล้วมันก็จะมีหนังสือหลายๆอย่างที่มันตอบโจทย์เราได้อะไรเงี้ยครับมันช่วยได้เยอะมากเพราะนั้นคนที่เคยรู้สึกมาตลอดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลคือคนอื่นก็ต้องขึ้นอยู่กับฉันสิทำไมคนนี้ไม่ทำแบบนี้ให้ฉันเปลี่ยนไปได้เพราะการเจอปัญหาเรื่องใหญ่ๆนะคะแล้วอย่างน้องเอกเนี่ยนะคะเรามาเจอความรักที่เป็นความรักสุดท้ายของเราในชีวิตนี้ได้ยังไงเอกนี่ก็บอกว่าก็เจอเขาก็คือที่กองถ่ายครับบ้านนี้มีรักในละครเรื่องเดียวในละครเรื่องเดียวกันแต่ว่าเราเคยเห็นเขาคือรู้จักแหละคนนี้แบบน้องเอกสตรอเบอรี่ชีสเค้กอะไรเงี้ยเป็นเล่นโฆษณาเยอะอะไรเงี้ยครับก็คือจะจำหน้าเขาได้แต่ก็ไม่เคยคิดเพราะว่าเราจะห่างคือมันเป็นเหมือนเป็นคนเจเนเรชันแล้วห่างกัน10รอบนึงครับ12ปีโอ้เขาเยอะเหมือนกันเนาะใช่ใช่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วพี่อ่ะไม่เยอ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 ะอย่าไปนับ12ปีแล้วเราเลขหนึ่งพอเลขหนึ่งรอบนึงก็ต้องไปเจอกันในการร่วมงานกันนะคะแล้วมันจะมาเริ่มถูกใจอะไรกันตอนไหนล่ะคะจริงๆเนี่ยคือต้องบอกกันเลยว่าเราเห็นน้องเขาเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับตอนแรกว่าเขาดูเด็กมากเราก็มีชีวิตของเราไปตามสไตล์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจุดที่มันเป็นเริ่มต้นที่มันเอ๊ะเนี่ยคือเริ่มจากตอนนั้นเนี่ยผมจะบวชนะครับประมาณปลายปี53ผมกำลังจะบวชแล้วก็จริงๆในงานบวชผมเนี่ยคือวันที่25ธันวาคริสต์มาสพอดีคริสต์มาสพอดีปลายปีเลยครับแต่ว่ามีวันนึงน้องเอ๊ะเขาก็โทรไปหาคนที่กองถ่ายบ้านนี้มีรักบอกฮัลโหลพี่หยานนี่พี่หยานคนเดียวพี่หยานเนี่ยหนูอยู่วัดแล้วอ่ะเนี่ยทำไมวันนี้งานบวชพี่กัปตันไม่ใช่เหรอทำไมไม่เห็นมีใครมาเลยอ่ะไม่มีใครเลยนะฉันบอกฮะเอ๊ะเธอไปทำอะไรที่วัดก็นี่ไงพี่กัปตันบวชวันนี้25เนี่ยบอกใช่เอ๊ะเขาบวช25แต่เขาบอก25ธันวาคมนี่มัน25พฤศจิกาไปเลยไปเดือนไปเลยไปเดือนนึงโอ้โหเราไม่มีใครอยู่ที่วัดเขาก็แบบค่ะมึงแล้วก็ต้องกลับบ้านแบบจ่อยๆอ่ะแล้วตอนแรกผมไม่ทราบนะครับคือหยันมาเล่าหยันมาเล่าให้ฟังเพราะน้องเอ๋เขาก็ไม่กล้าบอกอะไรแล้วเขาไปผิดเดือนอะไรเงี้ยก็ทีมงานมาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยดูไหมว่าน้องเขาไปวัดอยู่ไม่มีใครเลยนะเราก็แบบโทรทำไมแบบแต่รู้สึกว่าเขาตั้งใจอ่ะเขาใส่ใจอะไรเงี้ยเขาตั้งใจมางานบวชเราทันทีอะไรอย่างเราก็จะรู้สึกประทับใจคือแบบเขาใส่ใจเนื้ออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเป็นการปลอบใจแต่ก็ยังไม่ได้มีเจตนาอะไรยังครับก็เลยยังไม่ได้คิดไม่ซื่อตอนนั้นทำงานด้วยกันก็ยังไม่มีตอนนั้นยังใช้บีบีอยู่เลยยังไม่มีไอโฟนเมื่อกี้ไม่มีไลน์เลยครับยังเป็นบีบี
ก็เลยเริ่มขอพิน BB เขาอะไรอย่างเงี้ยว่าจะได้แมสเสจไปขอบคุณไปแบบตอนนั้นคือยังไม่ได้คิดอะไรจริงๆจะได้แบบขอบคุณแล้วก็อุตส่าห์มางานแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวปลอบใจแล้วกันเขาก็ยังชวนเพื่อนมานะครับวันนั้นเขาก็ไม่ได้มาคนเดียวก็มากันหลายๆคนก็แบบมันทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเป็นจุดแรกมากกว่าครับแล้วเริ่มคิดเนี่ยตอนที่มันเริ่มคิดเนี่ยมันแบบมันค่อยๆเรื่อยๆนะครับผมว่ามันก็เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนนั้นเราเจอกันเดือนละ4วันถ่ายวันนี้มีรักเนี่ย2อาทิตย์ละ2วันเว้นอาทิตย์อ่ะครับอ๋อแล้วก็อาทิตย์เว้นใช่ก็จะเจอเดือนละ4วันไอ้เดือนละ4วันเนี่ยมันทำให้เราอยู่ด้วยกันนานวันนี้ถ่ายละครมันถ่ายตั้งแต่เช้ายันดึกใช่ไหมครับเราก็ได้เห็นความเป็นเขามากขึ้นความเป็นตัวเขาความอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มันอาจจะเริ่มต้นจากตรงนั้นด้วยแล้วพอเราเริ่มกล้าที่จะคุยกันหมายถึงว่าจากมีประเด็นวันนั้นเนี่ยเริ่มมีการแลกพินบีบีกันคุยกันมันก็เลยเริ่มค่อยๆ คุยกันแบบพี่น้องก่อนแบบคนรู้จักคนทำงานด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยครับก็ผมว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นมากกว่าถูกใจอะไรเขาอะคะถึงได้ความสัมพันธ์มันถึงพัฒนาต่อนะคือเอกเนี่ยเอกเป็นคนจริงใจมากผมว่าเขาคือความคิดแรงต่างเขามีความเป็นผู้ใหญ่บางอย่างสิ่งที่เราไม่มีเขามีคือเขาเด็กกว่าก็จริงครับแต่ว่าเขามีมุมมองอะไรของเขาที่ความละเอียดของเขาอะครับคือเราเนี่ยเป็นผู้ชายที่เราง่ายๆเราไม่ค่อยละเอียดอ่อนในเรื่องบางเรื่องแต่เขาจะมีความละเอียดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นพอเริ่มรู้สึกละเริ่มรู้สึกดีละจีบยังไงจีบยังไงอะครับโอ้ก็มันก็ต้องทำตอนนั้นทำเนียนไปก่อนก็ทำเป็นแบบเป็นพี่เป็นห่วงนะแบบอะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยกินข้าวย่างเลยแล้วว่างเดี๋ยวพร้อมไปนะอะไรเงี้ยเริ่มมาแบบเป็นทำฟอร์มแบบเป็นพี่ดูแลก็แต่ก็เริ่มอะไรเงี้ยครับเริ่มอะไรเงี้ยก็มีแบบมีคุยบีบีคุยอะไรเงี้ยบ้างว่าแบบนอนดึกนะเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็คือเริ่มมันเริ่มค่อยคลืบคลานเข้าไปในชีวิตเพราะว่าต้องเล่ากันว่าเพราะน้องเอ๊เขาคุณแม่เขาไปกองถ่ายตลอดตอนนั้นเขาจะไปด้วยตลอดอะไรเงี้ยครับก็จะขับรถให้น้องแล้วก็ไปดูแลเพราะน้องก็ใหม่กับกองถ่ายด้วยใหม่กับเอ็กแซกด้วยตอนนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะคุณแม่เขาจะไปด้วยตลอดจะอยู่ในสายตาคุณแม่ตลอดใช่ครับจะอยู่ในสายตาคุณแม่ด้วยความที่ตัวเองก็อายุห่างกัน12ปีรอบนึงและเราก็ผ่านอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีสติอยู่แทบจะตลอดเวลาเคยรู้สึกไหมคะว่าถ้าเราถูกใจคนนี้มันจะมีความที่เป็นปัญหาระหว่างวัยของเราทั้งสองคนไหมผมว่าสำหรับผมเนี่ยจริงๆวัยไม่น่าจะเป็นอุปสรรคครับคือต่อให้คนที่อายุเท่ากันใกล้เคียงกันมากกันแต่ถ้าคิดไม่เหมือนกันคุยกันไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าเอกเนี่ยเขาเป็นเขาดูเหมือนเด็กนะครับข้างนอกเขาจะดูแบบล่าเริงตามวัยเขาจะดูแบบสนุกสนานแต่เมื่อเขาคิดหรือว่าเมื่อเขามีกระบวนการความคิดของเขาบางอย่างมันทำให้เราต้องหยุดที่จะฟังเขาอ่ะต้องหันกลับมาที่จะแบบน้องมันมีความคิดอะไรบางอย่างที่เขาเตือนเราได้เขาสะกิดเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คลิกกันตอนที่ตกลงกันแฟนนั้นตอนนั้นตกลงกันยังไงคะถึงแบบว่าเอาล่ะเราจะเริ่มต้นคบกันละไม่เคยพูดตกลงกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ว่าเหมือนอาจจะเริ่มเรียกอะไรอ่ะอาจจะไปหาเริ่มแบบขอไปหาหน่อยได้ไหมไปกินข้าวด้วยได้ไหมแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเนียนๆไปใช่ครับเริ่มแบบหรือบางทีอาจจะบอกแบบขอไปพี่ไปส่งตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแทนที่เขาแบบเขาจะขับรถไปเองอะไรเงี้ยก็เริ่มค่อยๆเนียนๆไปครับแล้วก็มีครั้งแรกแล้วน่าจะเป็นครั้งเดียวที่ผมให้ดอกไม้ให้เขาอะไรเงี้ยในวันก่อนวันวาเลนไทน์ปีแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผมก่อนวันวาเลนไทน์ครับเพราะว่าถ้าวันวาเลนไทน์เลยมันจะแพงภูแพงภูไม่ใช่เข้าใจกันดีจริงๆแล้วภูนี่ภูเข้าใจในภูเรารู้สึกว่าจริงๆผมเป็นคนไม่ชอบให้อะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนบอกตลอดเวลาว่าทำไมต้องให้ในวันนี้อ่ะค่ะคือถ้าอยากให้เมื่อไหร่ก็ให้สิทำไมต้องไปรอวันที่ดอกไม้แพงถือว่าวันนี้คนไปบอกว่าไม่ควรจะให้คือเป็นคนอย่างนี้เด็กๆอาจจะขวางโลกแต่พอถึงเวลาอยากจะให้กับใครสักคนนึงบ้างมันก็เลยต้องแบบทำเป็นแบบให้มีกิมมิกต้องมีพ่วงด้วยแต่ก็ไม่ยอมให้ตรงวันอะไรก็จะมีก็จะเริ่มอะไรครับตรงนั้นครับรักกันมาถึงตอนนี้ค่ะก่อนที่จะมาถึงอีกหนึ่งขั้นของชีวิตคือการตัดสินใจแต่งงานซึ่ง
ก็เราคงจะทราบข่าวกันทีมว่าจะเป็นงานแต่งงานที่แบบดูเหมือนว่าจะแบบค่อนข้างจะปิดไม่มีเชิงปิดบังอะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นงานที่เหมือนกับงานของพระเอกระดับนี้ที่จะแต่งงานกันคือต้องบอกว่าเราไม่ได้ไม่ปิดบังเลยครับแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดเผยอย่างคือผมค่อนข้างจะอาจจะถือเคล็ดอะไรอย่างเงี้ยครับพอดีมีผู้ใหญ่ท่านนึงที่เราเคารพมากๆเขาคุณป้าก็ดูให้อย่างเงี้ยครับแล้วว่าจริงๆดวงผมกับเอกเนี่ยอยากให้จัดแบบนี้คือจัดแบบไม่อยากให้เอกระเรอไม่อยากให้อะไรอะไรเงี้ยครับคือให้เราเงียบที่สุดแต่ว่าคือเหมือนกับว่าไม่มีดวงแต่งงานแต่อยู่ด้วยกันได้คือฉะนั้นเนี่ยการแก้เคล็ดก็คือการที่เราจะไม่สามารถที่จะจัดรูปแบบให้มันเป็นงานเหมือนงานแต่งงานไม่มีการตัดเค้กไม่มีการกล่าวอวยพรไม่มีการเรียกเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรืออะไรเงี้ยแต่มันเหมือนกับเป็นงานเลี้ยงซึ่งจริงๆมันจำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าเราเป็นคนสื่อใช่ไหมครับคนจะต้องทราบแหละไม่งั้นเราจะไปไหนมาไหนเราจะต้องทราบหมดแล้วว่าเราเป็นสามีภรรยากันแล้วถูกต้องตามกฎหมายนะอะไรเงี้ยแต่มันเลยจำเป็นที่จะต้องจัดแต่จะทำยังไงให้มันสมูทที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ผิดกับที่มีคนทักมาแต่ยังใช่ใช่ทุกความสบายใจผมก็รู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นความสบายใจของเราด้วยของครอบครัวเราของครอบครัวเขาด้วยเนี่ยเราก็ทำได้มันไม่ได้เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสแต่มันจะหนักหนาตรงที่แล้วคนอื่นๆจะเข้าใจเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราถอยกันมานิดนึงอยากรู้อะว่าตอนขอแต่งงานอะขอยังไงช่วงหน้านะครับฟลุ๊กไฟเดย์โชว์ครับหน้าคุณนี่แบบอยากรู้อยากรู้ไปหมดจนถึงวันที่ตัดสินใจว่าจะขอเขาแต่งงานวันนึงก็ขับรถอยู่แล้วก็น้องพี่แบบพี่ไม่อยากให้น้องแบบขับรถกลับบ้านแล้วนะพี่ว่าแบบเราน่าจะถึงเวลาแล้วแหละอะไรเงี้ยเนียนเลยอ่ะหรือเขาอาจจะไม่เก็ตก็ได้นะมาถึงวันนี้แต่งงานมาหลายเดือนละ 2-3 เดือนเนาะเป็นไงบ้างคะการที่มีใครคนมาแชร์อยู่ข้างๆดีนะครับก็คิดแบบเอ้ยรู้นี้แต่งงานตั้งนานแล้ว Club Friday Club Friday วางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงกลับมาคุยกันต่อกับแขกรับเชิญของ Club Friday Show วันนี้นะครับกับตันภูธเนศซึ่งไม่เคยพูดเรื่องรักที่ไหนยังนั่งระวังตัวอยู่เลยค่ะยังนั่งระวังตัวอยู่นะฮะไม่ใช่ตัวไปเยอะแล้วล่ะรวมตัวไปเยอะเลยติดค้างคุณผู้ชมไว้เรื่องของมาเจอน้องเอกละรู้จักการจีบการคบหากันจนถึงวันที่ตัดสินใจว่าจะขอเขาแต่งงานแล้วตอนนั้นคือต้องบอกว่ามันก็ความรักมันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับมันก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมันมีต้องบอกก่อนว่าน้องเอ๊เนี่ยสมัยก่อนเวลาเราเจอกันเนี่ยบางทีเราก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมครับต่างคนต่างขับรถกลับบ้านแล้วมันก็มีช่วงนึงที่บางทีเขาทำงานดึกหรือว่าเขามาเจอเราทานข้าวกันดูหนังกันเนี่ยก็ต้องขับรถกลับบ้านแล้วมีอยู่ครั้งนึงเขาโทรมาเขาบอกพี่ฮันแบบเอ๊ง่วงมากเลยทำไงดีช่วยคุยเป็นเพื่อนหน่อยเพราะว่าตอนนี้ขับรถไม่ไหวแล้วขับอยู่บนทางด่วนแล้วเหมือนแบบจะหลับให้ได้เลยคืออะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนขี้เศร้ามากคือถ้าง่วงเนี่ยหลับบนทางด่วนได้เลยจะหลับมึงจะวูบอะไรเงี้ยครับบ่อยมากผมก็จะเป็นห่วงมากเราก็เห็นอย่างเงี้ยมาตลอดช่วงคบกันมา5ปีอะไรเงี้ยครับค่ะส่วนมานึงเราเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบวันนึงก็ขับรถอยู่แล้วก็น้องพี่แบบพี่ไม่อยากให้น้องแบบขับรถกลับบ้านแล้วนะก็อยากให้อยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยคือไม่เชิงขอแต่งงานแต่ว่าจะเป็นแบบพี่ไม่อยากน้องขับรถแล้วอ่ะเออพี่ว่าแบบเราน่าจะถึงเวลาแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่งงานเนียนเลยอ่ะใช่ใช่ตลอดแล้วจริงอันเนี้ยนะพี่ว่าแรงกว่าขอแต่งงานดิคืออยู่บ้านเลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องขับรถไปส่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ผมว่าเขาก็คงลุ้นอยู่ครับคือเหมือนว่าเขาก็ลุ้นอยู่ว่าพี่อันจะจริงใจกับเขาไหมวันนึงเราจะถึงจุดที่เราจะมีแต่งงานไหมเพราะว่าผมเห็นว่าเขาก็คงคนรอบข้างผู้ใหญ่แล้วก็คงเหมือนเพ่งเล็งแบบก็ยังเป็นห่วงผมว่าคนก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าความเป็นกัปตันเนี่ยวันนึงจะคบกับลูกสาวเขาไปถึงไหนหรือว่าจะหลอกเขาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ถึงจุดที่เราแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมว่าคนก็ยังอาจจะเฝ้ามองอยู่แหละแต่พอถึงตรงนั้นก็ผมว่าเขาก็ยินดีแล้วก็สบายใจขึ้นอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเขาก็คงโล่งนะผมว่าแต่เขาก็ไม่ได้มีเท่า
เท่าที่เห็นเขาเขาก็ไม่ได้แบบลุกขึ้นร้องกรี๊ดอะไรใช่วันนั้นเขาตอบไหมมันพูดกันหลังๆนะครับก็มีแบบเหมือนแบบแน่ใจแล้วเหรออะไรเงี้ยมั่นใจแล้วเหรออืมแต่ที่กำลังจำเหมือนไม่ค่อยได้ผมผมจำเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยผู้หญิงน่าจะจำไม่ชอบพูดขนาดนี้ลองไปฟังดูซิว่าจะเป็นเวอร์ชันเดียวกันหรือเปล่าเป็นเวอร์ชันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยลองไปดูครับน้องเอ๊ครับสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดเอ๊ค่ะตอนพี่แดนเขาขอแต่งงานเนี่ยค่ะคือเขาไม่ใช่เป็นคนแบบสวีทจี้จ้าไม่ได้เป็นคนโรแมนติกหรือเป็นคนที่จะแบบทำเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นเหมือนเอ๊ก็นั่งอยู่ที่บ้านอะไรประมาณเงี้ยค่ะแล้วพี่ตันอ่ะเขาก็แหวนมาให้เราก็แบบไม่ได้แหวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเปิดออกมามันเป็นแหวนแบบแหวนทองโบราณมากเป็นแหวนทองแบบหนาประมาณเท่านี้ใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบเป็นลงยาแดงอ่ะเป็นสีแดงๆลงยาแล้วก็มีเขียนข้างบนว่าหงมนพก็เลยแบบเฮ้ยพี่ธันนี่แหวนอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกอ๋อเนี่ยมันเป็นแหวนตระกูลนะเป็นแหวนของคุณแม่เขาแบบทำให้เขาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบแล้วเอามาให้ทำไมประมาณอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเดียวกันเราก็บอกว่าโอเควันนั้นที่ได้รับอ่ะมันก็รู้สึกแบบเหมือนมันตื้นตันใจอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้รู้สึกแบบตื่นเต้นน้ำตาไหลเลยแต่ว่ามันไหลออกมาแบบรัวออกมาประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเขาอยากใช้ชีวิตกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อผมจำได้แล้วไม่เพราะว่าผมอันไหนก่อนในรถก่อนหรือว่าที่บ้านก่อนแหวนก่อนผมว่าในรถก่อนแต่ว่าเขาในความรู้สึกเราอะอันนั้นเป็นอันแรกที่เรารู้สึกว่าแต่เราไม่เคยพูดว่าแต่งงานกันนะอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เก็ตถึงขั้นว่าอ๋อนั่นคือเพราะว่าพี่ตันขอแต่งงานหรือเขาอาจจะไม่เก็ตก็ได้นะแต่เขาอาจจะแบบไม่ผมว่าเขาคงเก็ตแต่ว่าเขามั่นใจจริงๆตอนใช่ใช่ใช่ความรักมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเราหรือเปลี่ยนแปลงคนใกล้ๆตัวเราเสมอจะบอกว่าไม่อะฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเป็นไปไม่ได้ความรักของครั้งนี้เปลี่ยนกับตันยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าถึงขั้นเลิกบุหรี่เลยโอ้หใช่ครับคือเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันก็มีบ้างสมัยก่อนชอบไปปาร์ตี้ไปอะไรครับมีบ้างมีดื่มบ้างมีสูบบุหรี่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแต่ว่าวันนึงเนี่ยเอ๊ะเราสูบต่อหน้าเขาอย่างเงี้ยคือผมก็อยากเป็นตัวของเราเองค่ะแล้วเขาก็แพ้บุหรี่เขาเหม็นบุหรี่มากแล้วผมก็บอกน้องแพ้บุหรี่เนี่ยมีอาการเป็นยังไงเหรอจะได้รู้ว่าแบบมือเป็นภูมิแพ้เหรอเป็นอะไรหรือเป็นคือตอนนั้นไม่เข้าใจอีกแล้วไม่เข้าใจยังไงทำไมอ่ะคือออกเปล่าคือถ้าเอ็กไม่กินบุหรี่เลยเอ็กจะปวดอึปวดท้องไม่เคยได้เห็นใครแพ้แบบนี้คือจะปวดท้องจะมวนท้องครับแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเขาจะแพ้ควันบุหรี่แล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้คือเขาได้กลิ่นแล้วเขาจะปวดมวนท้องไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมันจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่อย่างนี้ก็ดีนะสมัยก่อนนี่แปลว่าเที่ยวผับไม่ได้เลยไม่ค่อยเขาถึงไม่ค่อยจะไม่มีปัญหาท้องผูกนะไม่ค่อยท้องผูกปั๊บก็ให้แฟนสูบบุหรี่ใช่ครับเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนก็แบบถ้าเลิกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลิกได้ไหมเราก็คือเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากคบเขาต่อไปแล้วถ้าเราคบเขาแล้วเราทำให้เขามวนท้องตลอดเวลาเขานะตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันคงแย่เลยพยายามลดพยายามแล้วก็มันก็เลิกจริงเพราะว่าสัญญาเขาไว้แล้วว่าเลิกเห็นไหมกัปตันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆจากตอนแรกๆที่เล่าให้ฟังแต่ก่อนนี้ทำไมไม่ยอมรับฉันทำไมไม่เข้าใจในตัวฉันว่าฉันชอบอะไรใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนไปเลยการที่อยู่ร่วมกันหรือการที่มีใครสักคนเนี่ยยิ่งเป็นคู่ชีวิตหรือว่าคนวันนึงจะอยู่ข้างๆกันได้มันต้องยังไงเราก็ต้องปรับค่ะยังไงเราก็ต้องเกิดการแชร์ครับไม่งั้นก็อยู่คนเดียวเถอะอย่าอยู่กับใครเลยแค่พยายามปรับให้คนที่เราอยู่ด้วยมีความสุขขึ้นพี่ว่าก็เป็นความรักแล้วเลยนะใช่ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยความรักจริงๆผมว่าเราอะไรก็แล้วแต่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขมันคือความสุขของเราเราจะเหนื่อยก็ได้เราจะทำก็ได้เราจะอะไรก็ได้ครับคือจริงเขาบอกว่าผู้ชายทำไมต้องยอมคนเมื่อก่อนชอบแซวแบบทำไมผู้ชายต้องยอมเมียทำไมต้องยอมเมียจริงๆอ่ะมันไม่ได้กลัวหรือว่าเขาชอบแต่ว่าทำไมผู้ชายต้องกลัวเมียกลัวแบบจริงๆอ่ะมันไม่ได้กลัวหรอกครับแต่เรายอมเพราะเรารักแล้วการที่เรายอมแล้วเรารักแล้วเราเห็นเขามีความสุขกับการที่เขาอยู่ตรงนี้นั่นแหละมันเป็นความสุขของเรา
ปรบมืออีกแล้วว่าหล่อมากชนะใจอีกแล้วชนะใจอีกแล้วเดี๋ยวจะเขาพูดถึงเอ็กจ้ะโอเคค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ้อยพี่โยผ่าตัวเองตลอดเวลาเอ็กไม่ใช่อ้อยจ้ะเข้าใจแล้วค่ะมาถึงวันนี้แต่งงานมาหลายเดือนละสองสามเดือนเนาะเป็นไงบ้างคะการที่มีใครคนมาแชร์อยู่ข้างๆอย่างที่ว่าดีนะครับก็คิดแบบเอ้ยลูกนี้แต่งงานตั้งนานแล้วคือจริงๆผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วันหนึ่งเราทำเราไปไหนก็สบายใจเปิดเผยแล้วก็เราได้ทำอะไรเต็มที่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะดูแลเขาไปไหนด้วยกันทำอะไรไปเที่ยวไปทำอะไรคือมันก็เป็นการใช้ชีวิตคู่ละมันเป็นการที่ไม่ต้องคอยมานั่งพะวงว่าใครจะมองยังไงใครจะคิดยังไงเอ๊ะวันนึงจะไปหลอกน้องเขาไหมจะเลิกกับเขาอีกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมว่าการแต่งงานเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเรายังต้องเรียนรู้กันไปทุกวันถือว่าวันนึงถ้าเรามีลูกมันก็จะเป็นการเรียนรู้ของอีกแบบนึงความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวอีกมีสมาชิกใหม่เข้ามามันเป็นการเรียนรู้ทุกๆวันนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วผมว่าผมกับเอ๊ก็ยังต้องเรียนรู้ยังต้องปรับตัวกันอีกเยอะ แต่เราอยู่ในพื้นฐานของการความรักแล้วจับมือไปพร้อมๆกันแล้วเราจะปรับตัวไปด้วยกันแต่ก็เห็นว่าน้องเอ๊ก็มีจะเรียกว่าหนีกลับบ้านไปไหมอันนี้ผมงงมากเลยกลับไปนอนกับแม่เหรอคือตอนคบกันอย่างเงี้ยครับเวลานั้นก็คือแบบเขาก็จะชอบงองแงแต่ก็ตามสไตล์อ่ะจะอ่อนๆอะไรเงี้ยบอกว่าโอ้วันนี้ไม่อยากกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยแบบต้องกลับบ้านอีกแล้วเหรอต้องขับรถกลับบ้านเหรออะไรเงี้ยแต่พอแต่งงานปุ๊บพอไม่ต้องกลับบ้านจะกลับบ้านซะงั้นเหรอคืออยากกลับบ้านแต่งงานยังไม่ถึงเดือนด้วยนะครับไม่กี่อาทิตย์เองอ่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกเดี๋ยวขอเป็นกลับบ้านไปฮะไปนอนกับหมาบ้างนะแบบคิดถึงอะไรเงี้ยก็บอกตอนแรกผมก็เข้าใจเขาแต่ก็พอเริ่มกลับไปแล้วแบบเริ่มไปหลายวันเพราะตอนนั้นเนี่ยผมทำงานหลายวันติดกันถ่ายคาเฟ่เดย์ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าระหว่างถ่ายคาเฟ่เดย์ก็แต่งงานพอดีถ่ายคาเฟ่เดย์ด้วยถ่ายละครด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงเวลาที่ผมไม่ว่างบางที 3-4 วันเขาก็จะกลับไปหาคุณแม่ยาวเลยเราก็ต้องนอนคนเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่านี่แต่งงานแล้วนะทำไมแบบมันใช่เปล่ามันใช่ทำไมต้องนอนคนเดียวคือกลับบ้านมาต่อให้เรากลับดึกเราก็รู้สึกใช่เราก็รู้สึกคือเราอยากกลับมาแล้วมีเขานอนอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยครับแล้วผมกับเขาเนี่ยจริงๆอ่ะทุกวันนี้มันตอนนอนก่อนหลับเนี่ยเราต้องนอนจับมือกันนะมันจะต้องแบบแตะๆดึงบางทีแบบให้รู้ว่าอยู่ให้รู้ว่าอยู่ให้รู้แบบอยู่แล้วก็หลับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกเลยว่าชีวิตเราอ่ะที่ผ่านมาเรานอนคนเดียวมาตลอดวันนี้มันแบบมันดีเหลือเกินที่มีเขานอนอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแตะๆแล้วก็มันก็แล้วพอเขากลับบ้านเนี่ยมันจะรู้สึกแบบว่าทำไมจะหนีวันนี้อุตส่าห์จะได้นอนจับมือกันทุกวันเลยเนี่ยที่แบบจะถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะไม่มีใครมาว่าเราแล้วนะแต่ว่าจะหนีกลับบ้านอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แซวเล่นๆอะไรเงี้ยครับก็โทรไปตามบอกน้องเมื่อไหร่จะกลับบ้านครับเลยบอกแม่เดี๋ยวโอเคบ้านอยู่แค่นี้ใกล้ๆกันเดี๋ยวก็ไปกินข้าวเขาได้บ่อยๆอะไรเงี้ยคือยังไงก็ตามก็อยากให้เขากลับมาอยู่บ้านก็จะบอกเขาแซวๆเขาอะไรอย่างเงี้ยช่วงกลับตัวใช่ไหนๆมาขับไฟเดย์แล้วน้องกัปตันมีอะไรอยากถามไหมคะมันมีประเด็นหนึ่งครับที่ผมกับเขาเนี่ยจะเป็นอย่างจริงๆเป็นมาตั้งแต่เป็นแฟนกันแล้วแหละอย่างเช่นเรื่องของสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่เขาทำอะไรเงี้ยอย่างเช่นคือเอ๊เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้เราพูดไม่เพราะผมจะพูดกับเขาแบบอย่างเงี้ยครับก็พูดน้องพูดพี่แล้วบางทีก็ครับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีเราขับรถอยู่เราก็จะพูดเฮ้ยทำไมมันขับรถอย่างนี้วะอะไรเงี้ยก็จะมีวะเขาก็จะหันมาเขาก็จะหันมาแบบก็ไม่รู้เว้ยคือเดี๋ยวผมบอกน้องเป็นไรผมไม่รู้อ่ะก็พูดวะมาก็เว้ยอ่ะอ้าวดูไม่พอใจที่น้องพูดไม่เพราะคือไม่พอใจที่เราพูดไม่เพราะอะไรเงี้ยบอกน้องใจเย็นพี่ไม่ได้พูดไม่เพราะกับน้องพี่แค่พูดแบบไอ้นู่นไอ้นี่มันแบบบอกไม่เอาไม่อยากให้พี่จันพูดไม่พอพูดไม่พอผมก็บอกโอเคครับพี่จะพูดเพราะกับน้องพี่จะพยายามเตือนตัวเองไม่พูดอะไรที่มันไม่ดีไปแต่บางทีเห็นเขาโทรศัพท์กับเพื่อนแบบแกทำไมวะอย่างงู้นอ้าวบอกอ้าวทำไมน้องพูดได้อ่ะแล้วทำไมน้องถึงไม่อยากให้พี่พูดอ่ะเอาละสิทำไมตัวเองพูดได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็คือเป็นเรื่องปกติมากครับที่เพื่อนผู้หญิงจะคุยกันหรือเพื่อนสนิทคุยกันอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วอ่ะว่าเว้ยแกเกอบางทีก็มึงกูมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ประเด็นคือทำไมไม่ให้เราพูดแล้วทำไมตัวเองพูดได้เนี่ยครับผมไม่เข้าใจว่าทำไม
เชิญพี่ก้าวพี่ชอดครับเต็มที่ตามสบายจริงๆเนี่ยผู้หญิงไม่ต้องไปเข้าใจอะไรมากแค่ยอมรับเฉยๆคือไม่งั้นเราจะมีอีกหลายข้อทำไมอย่างนี้ไม่ได้อะแล้วทำไมอย่างนี้ไม่ได้คืออย่าไปเรียกร้องความยุติธรรมอะไรเลยบอกว่าไม่ต้องเข้าใจเยอะรักมากๆรักมากๆพอแล้วแต่รับฟังดูแล้วเข้าข้างเพราะนั้นมันเป็นวิธีคิดแห่งการอยู่ร่วมกันแค่ว่าแต่ตราบใดก็ตามที่เขายังมีคำถามยังมีอะไรซึ่งบอกถึงความเป็นห่วงมันคือสัญลักษณ์แห่งความรักทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นประเด็นนะจ๊ะนะจบครับไปดูคำถามน้องเอกบ้างครับแล้วมาดูซิว่าน้องเอกฝากคำถามอะไรมาดูให้กับพี่อ้อยพี่ชอดสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดวันนี้หนูมีปัญหามาปรึกษานะคะหนูสงสัยมากค่ะว่าทำไมแต่งงานกันไปแล้วผู้ชายถึงเกิดไม่ให้เราใส่ขาสั้นขึ้นมาคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ก่อนคบกันอ่ะเขาก็ให้เราใส่อ่ะแต่พอแต่งงานกันถ้าไม่อยู่ดีเขาไม่ให้เราใส่ขึ้นมาแล้วเราต้องเชื่อฟังเขาไหมคะนี่ดูหน้าตอนท้ายสักคนพี่จะบอกว่าน้องเนี่ยเหมาะกันมากเลย คือเป็นบ้านที่มีคำถามเยอะแล้วจะสงสารผมไหม เสียงสูงเนี่ยเนาะเป็นบ้านเขาตอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอบทำไมถึงไม่ให้ใส่ขาสั้นเหตุผลของผมนะครับคือการใส่ขาสั้นเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ได้กลัวว่าใครมองนะเพราะมันเอาไปไม่ได้หรอกคนอื่นเนี่ยแต่สิ่งที่น้องไปใส่ขาสั้นเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดไปเขาเรียกว่าไปยั่วอารมณ์ไปปลุกอารมณ์คนอื่นๆหรือทำให้มันจะหนึ่งคืออันตรายกับตัวเองสองคือมันจะเป็นบาปเพราะว่าถ้าคุณไปยั่วแล้วเขาเกิดมีอารมณ์กามอารมณ์หรือเกิดยั่วแล้วขึ้นมาเห็นน้องใส่ขาสั้นเนี่ยแล้วเกิดเขาไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับคนอื่นหรืออะไรมันจะเป็นเรื่องแบบฉะนั้นตัดวงจรซะคืออย่าไปยั่วเขาอย่าไปให้มันเกิดผัสสะทางตาทางอะไรให้มันแบบนี่คือความคิดของผมนะครับแล้วทำไมก่อนแต่งไม่ห่วงอย่างเงี้ยก่อนแต่งพูดก็พูดนะแต่ก็จะไม่เยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้เราก็ต้องห่วงเพราะเราก็ต้องเอาชีวิตเข้ามาดูแลแล้วไงเราก็ต้องห่วงเขามากๆอะไรเงี้ยพี่ชอดไม่ต้องตอบกันแล้วล่ะพวกเรานี่เป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วเลยจริงๆแล้วคือห่วงใช่ค่ะแค่นั้นเองแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามซะทีเดียวก็เป็นอันว่าใส่วันที่พี่ตันอยู่ด้วยก็แล้วกันจะได้ปลอดภัยหน่อยแต่ทั้งหมดรักกันแหละใช่ล่ะมันปัญหาที่เกิดจากความรักแก้ง่ายกว่าปัญหาที่เกิดจากความไม่รักแล้วอะอย่างนั้นบุญจะแก้ยังไงน่ารักค่ะเป็นความรักที่เชื่อว่าหลายๆคนได้ดูอยู่อะมันได้อะไรที่เป็นแนวคิดเยอะมากจริงๆทั้งมุมของผู้ชายที่เคยมีโลกส่วนตัวสูงสูงหรือแม้กระทั่งคนที่เคยเจอปัญหาอะไรมาเยอะแยะแล้วมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองมันไม่ใช่เรื่องประหลาดใจถ้าเกิดความรักจะทำให้เราปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะคะแต่สิ่งนึงที่ชอบคือรู้สึกเลยค่ะว่ากัปตันเป็นผู้ชายที่มีแบบแผนเป็นแบบตัวของตัวเองอันนึงเนี่ยซึ่งที่เมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ยเวลาใครมาอยู่ด้วยอีกคนเนี่ยดูยากเนอะค่ะแต่บอกว่ายากก็ยากเนาะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วมันมีเขาเป็นคนดีเป็นคนสิ่งที่คิดดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ใช่สิ่งที่ยากจนเกินไปแต่มันสิ่งที่บอกกับใครก็ตามที่ดูอยู่ตรงนี้ก็คือเวลาคนสองคนจะมาอยู่ด้วยกันนะคะความเป็นตัวตนมันมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วและแบบกับตันเนี่ยเป็นแบบที่ชัดมากเขามีความเป็นตัวตนของเขาเลยแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือรักกันอย่างเดียวมันถึงได้ยอมรับได้เหมือนที่เขาบอกตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยยังไปเชียงใหม่ด้วยกันอยู่นะไม่มีใครแยกอยากจะไปภูเก็ตหรือไประยองนะอะไรเงี้ยนั่นแหละคือคนสองคนที่จะจับมือเดินด้วยกันต่อไปครับผมนะฮะนี่แหละครับแขกรับเชิญของเรานะครับกับตันภูตเนศไม่เคยพูดความรักที่ไหนนอกจาก Club Friday Show นี่ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการแล้วก็มาที่นี่ด้วยขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้นะฮะมีเรื่องดีๆกับธนาคารออมสินมาฝากกันครับธนาคารออมสินนะครับเขาเปิดตัวบัตรเครดิตนะครับภายใต้แนวคิดก็คือสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงเพื่อที่จะช่วยในการวางแผนการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็วางใจให้ธนาคารออมสินดูแลความสุขให้กับชีวิตคุณดูแลสุขภาพที่ดีพร้อมไปกับคุณในทุกๆเส้นทางทุกมื้อพิเศษทุกการใช้จ่ายด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยพร้อมรูปแบบบนหน้าบัตรก็โดดเด่นนะครับแล้วก็ตอกย้ำเอกลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยลายดอกพุทธาลแล้วก็ดอกลิลลี่เขาเปิดให้บริการนะครับครอบคลุมลูกค้า3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มไฮเอนด์เป็นบัตรเครดิตเพรสติจนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้ามิดเดิลอินคัมเนี่ยเป็นบัตรเครดิตพรีเชียสและกลุ่มลูกค้าที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานก็เป็นบัตรเครดิตพรีเมียมครับแล้วเขาเพิ่มความพิเศษอีกหนึ่งต่อนะครับสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตเพรสติจนะครับเขามอบคะแนนบุญเพื่อเป็นประโยชน์คืนสู่สังคมตามประเภทของการบริจาคซึ่งลูกค้าแสดงความตั้งใจเจตจำนงได้เลยเป็นคะแนนที่ธนาคารมอบให้เป็นพิเศษนอกเหนือจากคะแนนปกติของคุณลูกค้านะครับก็สามารถสมัครได้เลยนะฮะสำหรับบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ที่ GSB Credit Card Call Center นะครับ02-299-8888นะครับแล้วก็
คลิกเข้าไปก็ได้ www.gsb.or.th นะครับข่าวดีจากธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวพี่อ้อยพี่ชอตยังอยู่ในช่วงหน้าตอบคำถามคุณผู้ชมกันบ้างกับ1คำถาม1คำตอบครับถ้าเราไม่อยากได้อะไรเราไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วผมรู้สึกว่าถ้าวันนึงเราจะคบกับใครอย่างเงี้ยครับเรามีแฟนเราไม่อยากให้เขาตู้ชู้เราไม่อยากให้เขามีคนอื่นไม่อยากให้เขาโกหกเราหลอกเราก็ไม่ควรทำสิฉะนั้นเวลามันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องหักห้ามใจวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงกลับมาในช่วงสุดท้ายกับคลับเฟรนด์โชว์ของเราวันนี้นะครับ1คําถาม1คําตอบกับพี่อ้อยพี่ชอตของเราค่ะเริ่มต้นด้วยคําถามแรกเลยฮะกับผู้หญิงคนนี้รัตน์กล้าวอมรดิษฐ์ครับเฮ้ยพี่ต้องเน่งสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอตค่ะวันนี้มีคําถามที่อยากจะรบกวนถามพี่อ้อยพี่ชอตนิดนึงนะคะคืออยากจะถามว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เราเลือกที่จะรักแล้วก็เลือกมาเป็นคนที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยค่ะเขาเกิดมีกิจกรรมที่เขาชอบแต่ว่าทำให้เราเป็นห่วงอย่างเช่นว่าบางทีเขาก็ชอบไปปีนเขาแล้วก็หายไปทีละ15วันติดต่อไม่ได้เพราะว่ายอดเขาไม่มีสัญญาณหรือว่าชอบขี่มอเตอร์ไซค์วิบากอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าชอบเที่ยวกลางคืนแบบหัวราน้ำหายไปเป็นวันๆเนี่ยค่ะเราควรจะคือพูดกันแล้วแต่ก็เข้าใจว่าเป็นความสุขของเขาเนี่ยเราควรจะมีวิธีทำใจอย่างไรดีคะทำใจยากเหมือนกันนะพี่ต้องเหน่งเนาะแต่ฟังที่พูดมาทั้งหมดนะคะพี่ว่ามีอย่างเดียวเลยที่เราน่าจะพอทำได้คือก็คุยกันก่อนเราก็บอกถึงความห่วงใยที่เรามีแต่ถ้าสุดท้ายแล้วพี่มันก็ยากเหมือนกันที่จะเปลี่ยนคนเนาะแปลว่าจะเปลี่ยนใจให้เขาแบบว่าให้เขาไม่เป็นในพฤติกรรมที่เขาชอบและมีความสุขที่จะทำค่ะงั้นสุดท้ายเปลี่ยนคนน่าจะง่ายกว่าอุตาไม่ชอบแรงมากเปลี่ยนคนเลยเหรอในที่สุดมันอาจจะต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่จริงๆจริงๆค่ะคือเมื่อกี้ฟังคือพอดีบังเอิญเขามีการยกตัวอย่างมาด้วยมันคงเป็นความสุขของเขาแต่ว่าถ้าความสุขของเขามันเป็นความทุกข์ของเราอะพี่อันมันอยู่กันไปมันก็คงจะลำบากเหมือนกันแต่ถ้าเขายังยืนยันว่านี่มันเป็นความสุขของเขาและเขาอยากจะมีความสุขแบบนี้โดยเขาไม่ได้คำนึงถึงใจเราเนี่ยพี่ว่ามันไปต่อยากจริงๆอันนี้พูดกันแบบตรงๆเนาะคือจริงแล้วเวลาที่มันเป็นธรรมชาติของคนรักกันนะคะเวลาที่เรารักกันเราก็จะห่วงกันแล้วก็จะดูแลตัวเองดีๆเพื่อเราจะได้มีเวลาอยู่กับคนที่เรารักได้นานๆอันนั้นคือธรรมชาติของมนุษย์โดยปกติแล้วคือเมื่อกี้พี่ต้องเหน่งบอกว่าขอแล้วคุยแล้วตอนนี้มันคงถึงขั้นทำใจและถ้าทำใจไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องถึงขั้นเปลี่ยนคนหรืออีกข้างนึงลองไปกับเขาดูบ้างเผื่อว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะทำไมไอ้การทำกิจกรรมแบบนี้มันสนุกตรงไหนหรือนะคะบางทีเรามองอยู่ไกลๆเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันก็มีความปลอดภัยในระดับนึงนะไหนดูซิมอเตอร์ไซค์วิบากอ่ะวิบากขนาดไหนถ้ามีฉันจะวิบากขึ้นไหมอะไรเงี้ยพี่อ้อยดูโลกสวยฉันไม่นะฉันไม่สามารถปีนเขา15วันอันก็ไม่ไปปีนเขา15วันหรือซ้อนมอเตอร์ไซค์วิบากคืออย่างน้อยชีวิตฉันมีค่ากว่านั้นขอ2วันได้ไหมคือแบบอยากรู้เหมือนกันคือไม่รู้เหมือนกันค่ะรู้สึกว่าอย่างบางคนเป็นเช่นว่าเอ๊ะทำไมแบบแฟนจะต้องขับรถทางไกลไปกลับหรืออะไรก็ตามทีอ่ะไหนลองดูซิเธอชอบตรงนี้ยังไงทำไมชอบแข่งรถอ่ะแข่งรถมันโอเคยังไงหรือไปด้วยคืออย่างน้อยถ้าไม่สนใจดูแลตัวเองดูซิว่าเขารักเรามากพอจะดูแลเราด้วยไหมเหมือนเมื่อกี้ที่เราฟังกับตันนะคะกับตันก็ยังพูดอันหนึ่งว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการจะใช้ชีวิตคู่กับใครมันคือการแชร์กันซึ่งแน่นอนการดูแลตัวเองอย่างดีการที่ลดความชอบของเราลงหน่อยเพื่อจะได้มีเวลาร่วมกันมากขึ้นหรือเข้าใจความเป็นห่วงของอีกคนนึงมากขึ้นแต่ไม่ใช่แปลว่าที่หายไปติดต่อไม่ได้เป็นข้ออ้างเพราะว่าเขาไปอยู่กับกิ๊กอ่ะอ๋อดูตายแล้วเดี๋ยวผมกับพี่ต้องอันนี้แรงกว่าพี่ฉันไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยหมายถึงว่ามีกิ๊กอยู่บนเขาเหรอไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นแต่ก็ทำเป็นว่าไปปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมีสารพัดวิธีแต่ว่าบังเอิญว่าอันได้ยินประโยคแรกที่พี่ต้องเหน่งรัตกาพูดคือถ้าเป็นคนที่เราเลือกที่จะรักแต่เราเลือกผิดเนี่ยค่ะมาตอบคำถามนะฮะมาที่หนุ่มหล่อคนนี้บ้างครับบิ๊กทองภูมิครับค่ะสวัสดีครับผมบิ๊กทองภูมิเองนะครับพี่อ้อยพี่ชอตผมมีคำถามนะครับคือผู้หญิงสมัยนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนะครับ
แต่จริงเนี่ยแอบแซบแอบเจ้าชู้นะครับซึ่งเราจะมีวิธีการยังไงที่จะดูผู้หญิงพวกนี้ให้ขาดครับว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยจริงๆหรือว่าที่เขาเรียบร้อยเนี่ยเขากำลังมารยาใส่เราอยู่และเราตาบอดมองไม่ออกนั่นเองครับน้องบิ๊กคะพี่ไม่นึกว่าคำถามนี้จะมาจากน้องเลยอะเพราะดูน่าจะเป็นคนที่มองอะไรขาดอยู่พอสมควรคือไม่รู้สิแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามทีอะค่ะมันมองกันยากทั้งนั้นแหละถ้าเราใช้เวลาสั้นนะคะเพราะในวันที่เรายังเห็นกันสั้นๆอะเราจะหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันอยู่แล้วอย่างที่บอกยังไงก็ต้องใช้เวลาค่ะเวลามากน้อยแค่ไหนก็กำหนดไม่ได้แต่มันพอจะมีวิธีการนิดนึงพอจะสังเกตได้คืออะไรก็ตามที่มันมากจนเกินไปอะค่ะหมายถึงว่ามันมีความไม่พอดีอยู่มันมีความผิดปกติอยู่เช่นคนบางคนที่เดินเข้ามาหาเราแล้วพยายามที่จะเป็นคนดีมากๆดีจนเกินปกติอะอะไรก็ตามที่มันมีเอ๊ะๆอะค่ะเราเคยใช้คำว่าสัญญาณอันตรายเนอะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันรู้สึกมันเกินพอดีจริงหรอเธอคนนี้เรียบร้อยมากขนาดนี้เลยเหรอไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเลยแม่ดูแลตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนมันจะมีความดีจนเกินพอดีอยู่เนี่ยมันพอให้เราพอจะสันนิษฐานได้ว่าเอ๊ะมันแปลกมันมีความผิดปกติอยู่อันนั้นพอจะเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นได้แต่สุดท้ายจะสรุปยังไงก็ต้องรอให้เวลาเป็นตัวตัดสินอยู่ดีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จริงๆง่ายกว่าเมื่อก่อนนะเพราะมันมีวิธีการเข้าถึงชีวิตเขาได้ง่ายเซิร์ชนู่นนี่เฟซบุ๊กอะไรแฟนเก่าย้อนกลับไปดูสิไทม์ไลน์ Facebook เขาเมื่อก่อนมันจะเห็นเลยว่าปาร์ตี้ไหมกลุ่มเพื่อนคือแวดล้อมด้วยใครอะไรแบบนี้มันจะพอเดาได้มาที่คำถามนะครับจากคุณผู้ชมของเราที่ฝากไว้ใน Club Friday Fanpage กันได้ฝากได้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้1คำถามที่เราเลือกมานะครับคือคบกันมา7ปีแล้วค่ะแต่ยังมีเรื่องราวเก่าๆตามมาหลอกหลอนอยู่เรื่อยคบกันมาเราไม่เคยนอกใจเขาเลยมีแต่เขาที่คอยสร้างความเจ็บปวดให้ตลอดและตอนนี้เขารักและดูแลเราดีแต่อดีตทำให้เราระแวงและไม่เชื่อใจเขาเลยค่ะพยายามไม่คิดแต่มันก็ชอบแวบมาในสมองอยู่เรื่อยเราจะทำยังไงให้ความเชื่อใจของเรากลับคืนมาค่ะเขาบอกว่าระแวงเท่ากับแรงผลักนะคะระวังยิ่งระแวงยิ่งพฤติกรรมเราจะยิ่งเป็นแรงผลักดันทำให้เขาเนี่ยออกไปจากเรามากขึ้นจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ใช่เรานะคะที่ต้องเป็นคนทำเขาเป็นคนทำค่ะเขาเป็นคนทำให้เราสูญเสียความมั่นใจความไว้ใจเขาก็ต้องทำให้เราความมั่นใจและความมั่นใจของเรากลับมาต้องเรียกคืนมาให้ได้ถูกไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปวิ่งเต้นหาว่าทำยังไงฉันถึงจะไว้ใจเธออันนั้นมันจะผิดทางนะคะมันเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายนึงแต่ถามว่าฝ่ายเรามีหน้าที่อะไรฝ่ายเรามีหน้าที่ในการที่จะมีสติในการที่จะควบคุมตัวเองระแวงได้คิดไม่ดีได้กังวลได้หัวอะไรได้หมดเลยแต่แสดงออกในสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ใช่ว่ายิ่งไปแสดงออกในการที่เมื่อกี้บอกระแวงยิ่งเท่ากับแรงผลักยิ่งไปผลักให้เขาแบบให้เขาเบื่อให้เขาอยู่แล้วไม่มีความสุขแล้วเขาก็เลยไปทำแบบเดิมจริงๆค่ะนะคะเมื่อปักใจจะให้อภัยแล้วอะค่ะทั้งหมดทั้งปวงมันมาจากการที่เราจะให้อภัยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้อภัยต่อให้ยังให้อภัยทั้งใจไม่ได้แค่ว่า 60% ก็ยังดีแล้วดูกันต่อสิว่าการให้โอกาสของเราเป็นการเพิ่มโอกาสให้เขาเคยตัวหรือเปล่าหรือการให้โอกาสของเราทำให้เขากลับมาเป็นคนดีจริงๆนะเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าของการให้โอกาสของเราแล้วแย่ที่สุดสมมติวันหนึ่งเขาก็กลับไปใช้โอกาสมาทำให้เราระแวงอีกไปนอกใจอีกก็เหมือนเดิมแหละถูกเคยเจ็บมาแล้วเจ็บอีกสักทีจะเป็นอะไรไปฉันเคยรอดมาแล้วเป็นที่ก็เท่าเดิมถูกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นคือฉันให้โอกาสแล้วนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นว่าพอได้ยังจะร้องไห้ซ้ำๆซักๆกับคนเดิมๆอีกนานแค่ไหนโจทย์มันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเลือกจะให้อภัยปล่อยเลยค่ะลองดูสิว่าเขาจะใช้โอกาสของเราในการย้อนกลับมาทำร้ายเราอีกหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นจะได้ตัดใจกันอาจจะง่ายขึ้นก็ได้ค่ะครับผมนะอ่ะนี่คือ1คำถาม1คำตอบนะครับฝากคำถามของคุณไว้ได้ใน Club Friday Fanpage ของเราตลอดเวลากันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีการมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับในช่วงท้ายสุดนะครับของ Club Friday Show ของเราครับค่ะตอบคำถามกันไปแล้วนะคะมาถึงช่วงท้ายพี่อ้อยมีอะไรน่ารักน่ารักมาอวดกันพลังความดีเริ่มที่ตัวเราลองไปดูกันค่ะเป็นน้องนักเรียนยังเด็กอยู่เลยนะฮะใช่ค่ะนะแล้วแบบธงชาติเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เองอะเรารู้สึกเลยว่ามันเป็นธงมันจะต้องอยู่ในที่สูงอะค่ะแล้วเขาปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะโดยเฉพาะกับประเทศเรานะเรารู้สึกว่ามันเป็น
ส่วนรวมของสถาบันหลักใช่ค่ะมันคือธงไตรรงค์ที่เราท่องมาตั้งแต่เด็กชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันเป็นตัวแทนเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของเราจริงๆค่ะพอเห็นตกอยู่ที่พื้นมันไม่ได้นะน่ารักเนาะจริงๆมันต้องหยิบแต่คลิปนี้แบบเผยแพร่ไปก็เห็นบอกว่าก็น้องก็จะมีผู้คนมากมายที่เข้ามาแบบแสดงความแบบปลอบลื้มนะคะว่าเด็กตัวแค่นี้เองมีจิตสำนึกกับเรื่องของชาติศาสนาแบบนี้นะคะมีคนเคยพูดเสมอว่าเฮ้ยความดีทำยากไม่รู้สิพี่ไม่เคยเชื่อเลยจริงๆแล้วการทำความดีไม่จำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่โตทำเรื่องเล็กๆทำได้ทุกวันแม้ว่าบางคนบอกว่าทำแล้วไม่เห็นมีใครเห็นเลยไม่มีใครเห็นแต่เราเห็นนะคะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะพลังความดีเริ่มที่ตัวเราสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.ค่ะครับได้ยิ้มส่งท้ายกันแบบนี้นะครับและเมื่อจบรายการอย่าเปลี่ยนช่องนะจ๊ะเราอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Club Friday The Series มาถึงในซีรีส์ที่8กันแล้วซีซั่น8เรื่องที่2ตอนที่1ค่ะโอเคครับจริงๆไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนพี่ชอบคำสําเร็จอ่ะมันพูดให้มันดูยากไปอย่างเงี้ยจบตอนแรกไปแล้วนะฮะนั่นคือรักแท้หรือแค่เอาชนะวันนี้จะเป็นตอนแรกของรักแท้หรือแค่รักสนุกซึ่งก็จะมีคุณเป้อารักคุณกิ๊บซี่ฝนแล้วก็ณัฐศักดาธรใช่ค่ะมาดูความรักที่เริ่มต้นด้วยคำว่ารักสนุกแต่ไม่ผูกพันเป็นยังไงต้องดูกันครับติดตามไปพร้อมๆกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องจริงซึ่งกลายมาเป็น Club Friday The Series ของเราส่วน Club Friday Show ของเรานะครับเจอกันทางทีม M25 ทุกวันเสาร์นะครับสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราคนนี้เจนนิเฟอร์คิมโอ้โหสาวแซ่บแค่ชื่อก็ไม่ต้องมีคำนิยามใดๆนะใช่ใช่รักไม่มีนิยามแต่อยากฟังเรื่องความรักของพี่คิมนะคะครับผมถ้าหากว่าอยากดูแล้วก็อยากฟังห้ามพลาดนะครับเราเจอกันวันเสาร์หน้าวันนี้หมดเวลาขอบคุณพี่อ้อยพี่ช็อตค่ะขอบคุณค่ะลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ